สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่12เดือน12นะฮะ12 12พอดีเนาะเวลาอยู่ที่ 3:43 นาทีนะครับซึ่งณวันนี้นะฮะมันเป็นวันที่รีสัปดาห์พอดีนะครับผมจะทำการรวบรวมนะฮะเท่าที่รวบรวมได้นะของวีคนี้นะฮะโอเคไหมแต่ให้รู้นะฮะว่าคลิปนี้นะครับเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่12นะฮะซึ่งโอเคแขกเหล่านี้มาแล้วเดี๋ยวผมจะไปหาเขานะครับและแน่นอนนะฮะณตอนนี้นะครับตัวส่วนของเลเวลของผมนะครับจะอยู่ที่เลเวล4นะครับตามนี้นะซึ่งเหลืออีกนิดนึงนะครับจะขึ้นเลเวล5แล้วนะเราไปดูกันนะฮะว่าวันนี้มันจะเจออะไรบ้างนะครับเห็นต่างประเทศนี่ผมเห็นไซโน่แวบๆและถ้าสมมุติเจอนี่ก็จะบันเทิงหน่อยอ่ะเราเจอเขารอบ2แล้วนะจริงๆนี่คือปกติมันจะไปเจอข้างนอกด้วยที่แบบว่าเป็นแบบฟิลปกติอะฮะคือถ้าไปท้าสู้กับเขามันก็สู้ได้นะถ้าเป็นคนเนี้ยไม่รู้เดี๋ยวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองดูกันนี่ก็ตามสเต็ปนะครับผมจะใช้ตัวเด็กอันนี้นะฮะเด็กของดีลูกกับชงหยุนนะฮะไม่รู้ว่าคลิปนี้หรือคลิปที่เป็นเล่นนะครับตรงส่วนของเด็กไอ้ดีลูกชงหยุนให้ดูอะฮะมันจะออกก่อนกันไม่รู้คลิปไหนนะที่จะออกก่อนก็ยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราก็เล่นๆไปนะฮะโอเคมีตัวเพิ่มไหมเนี่ยเอาเบนเน็ตก่อนแล้วกันผมอยากเซฟดีลูกไว้อันนี้คือเล่นดิบมากเลยนะผมไม่รู้ว่าผมจะไปตัดต่ออะไรเพิ่มไหมนะแต่ถ้าสมมติไม่ตัดแล้วลงเลยก็ตามนั้นนะฮะโอเคไหมการไม่เป็นใจเลยเอ้ยเป็นไรคู่ต่อสู้1ทับ1ไม่มีการ์ดเพิ่มเติมโอเคเราเอาโคมิก่อนนะฮะเงือกละโมบนะครับจัดไปโอเคได้ใบนี้มาฮะถอดอัพนี่ผมหาไม่เจอว่ามันไปอยู่ตรงไหนแต่คือมันเข้าเด็กผมมาแล้วซึ่งเป็นใบที่ดีใบนึงเลยแหละโลว์ไดส์ใหม่มันจะไม่ได้ไฟเลยเหรอไม่เป็นไรปฏิโถให้ตายสิปฏิปกติได้เท่าไหร่2โอเคยอมใช้ก็ได้เพราะดวงคนละเนาะไปก่อนนะทีหนึ่งโอเคทีนี้ผมก็จะทำการติดดาบวูฟนะครับให้ตัวส่วนของดีลูกนะฮะแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวไว้ก่อนนะครับคือมีทิคให้เล็กน้อยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้ทีหลังนะครับเราเช็คได้นะว่าศัตรูนะฮะถ้าไม่ใช่พวกผู้เล่นนะครับที่บอกว่ามันแบบใส่การผู้เล่นอะไรอย่างเงี้ยมันเช็คได้นะว่าเขาจะทำอะไรบ้างนะฮะนี่แล้วกดจบเทิร์นตามไปนะครับเขาจบก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะได้เริ่มก่อนมุตตะกี้ดวงแย่จริงถอดอัพจริงๆมันเป็นการที่ดีมากเลยนะโลจริงส่วนเพราะว่าส่วนหนึ่งผมแบบยอมไม่โลด้วยแหละตรงส่วนของสายฟ้ามันก็เลยไม่มีธาตุไฟขึ้นเลยต้องไปใช้ไปมอนซ้ำนะก็เล่นพลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรโหโอเคเล่นได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยโอเคจังหวะนี้นะฮะนี่เลยอาร์ติแฟกต์ยัดเข้าไปก่อนแล้วเราก็นี่นะฮะนี่เปลี่ยนแชมเบอร์มีแพรไว้สำหรับในตาตัดภัยนะฮะเราก็ทุกเกาะเขาก่อนนะฮะดูก่อนนะทำไดดิ้งไหมดูจากคอร์สแล้วผมต้องใช้3โอเคผมใช้คอร์สได้อีก2นะฮะผมจะติดตรงส่วนของอันนี้ให้ตัวชงหยุนนะครับดำเนินการเขานี่โอเคแสดงว่าเป็นการเปลี่ยนตัวแล้วมาตีนะฮะซึ่งตอนนี้ตัวดิลุกผมไม่ได้ติดท่าอะไรอยู่นั้นสบายโอเคจริงป่ะคือผมมีปัญหาอยู่ข้อนึงในการอัดคือบางทีผมต้องฟังเสียงไปด้วยแล้วเสร็จปุ๊บ มันได้ยินเสียงตัวเองซ้ำอ่ะซึ่งแบบมันไม่ได้พอดีอ่ะครับกับเสียงที่ตัวเองพูดออกไปอ่ะบางครั้งมันทำให้ผมงง เผื่อครับไม่เก่งนะคือแบบผมใช้สตรีมแล็บอยู่ใช่ไหมในการอัดอ่ะแล้วบางทีเสียงนะครับที่มันฟีดแบ็กกลับมาในหูฟังอ่ะมันจะดีเลย์หลักประมาณ 0.5 แต่บางทีมันทำให้เราได้ยินเสียงซ้ำไงมันทำให้บางครั้งอ่ะแทนที่ผมจะพูดแบบมั่นใจใช่ต้องมาคอยฟังว่า
เออไอเสียงที่ออกไปมันเป็นยังไงบ้างไหมแต่จริงๆอ่ะก็ควรจะต้องฟังเพราะว่าจะได้รู้ว่าเสียงที่อัดนะครับมันเป็นยังไงแต่ผมมีความรู้สึกว่าไม่ชินทันทีโอเคในจังหวะนี้นะฮะเดี๋ยวเราแซมเปิลเข้าไปก่อนนะครับอัดใส่หน้าเขาไปก่อนนะฮะทำดาเมจออนสลักไปนะฮะแต่ได้โคสเลชันไม่ติดขึ้นมานะแต่ก็ไม่เป็นไรอืมโอเคใช้เฟกของวูฟนะครับตีปกติเลยนะอัดใส่นี่ลบความเสียหาย2นะครับอ่ะงั้นผมปิดเกมเลยแล้วกันนี่ทิ้งการ์ดเรารีบไปนะฮะถ้าแพ้ก็แพ้เร็วๆนะฮะถ้าชนะก็ชนะเร็วๆนะฮะจะได้เริ่มตาใหม่ไปอัพเลเวลแล้วนะฮะใช่ไหมใช่แหละโอเคเดี๋ยวเราทำการท้าทายตรงส่วนของ NPC อ่ะครับ4คนให้ครบก่อนนะแล้วมาดูกันนะครับว่ามันจะปลดอะไรมาบ้างนะที่แน่ๆอย่างน้อยผมน่าจะได้ตัวส่วนของการเชิญแน่ๆเป็นอะไรมาจ๊ะโอเคมีการเลื่อนขั้นงั้นเลื่อนขั้นก่อนก็อย่าลืมมาทำการเลื่อนขั้นนะฮะดูเอลเลื่อนขั้นนะเดี๋ยวเผื่อหลายคนนะฮะเผื่อแบบไปวิ่งฟิลนานๆอะไรเงี้ยฮะก็กลับมาบ้างนะตรงนี้นะเข้าใจว่าน่าจะใช้ระบบเดียวกับนักผจญภัยปกติหรือเปล่าไอหมายถึงว่าเลเวลนักผจญภัยอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะแต่คิดว่าก็ไม่อยากลองอยู่ดีคือหมายถึงถ้าสมมติเราดองเลเวลไว้ครับมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันไม่หายแบบตัวเลเวลนักผจญภัยปกติมันก็ดีแต่ถ้ามันหายเนี่ยก็จะบันเทิงหน่อยๆโอเคแสดงว่าผมต้องระวังตัวนี้เราต้องเริ่มที่ตัวไฟนะฮะเอาเบนเน็ตแล้วกันจะได้เซฟเลือดดีลุกหน่อยเพราะว่าถ้าติดไอ้วูฟเกฟเนี่ยตอนแรกยังไงก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะคอร์สมันจะไม่ค่อยพอแล้วนี้เราเจออบิสเมทที่เป็นตัวน้ำแข็งด้วยนะฮะเราต้องปลดเกาะเขานะถ้าจะไม่ผิดน่าจะ2ทีหรือเปล่านี่ไงต้องเอาไฟหรือไอ้อะไรสักอย่างนะไปคอใส่ฮะทำปฏิกิริยาให้ได้ตัวนี้ที่ดิชอเป็นตัวนี้อยู่โอเคสเต็ปที่1นะฮะเราทำการเอาไปมอนนะฮะตัดออกไปก่อนแล้วเราทำการกดทอตอัพนะฮะถ้าดวงเกลืออีกนี่ก็ยังไงนะโลไดไป3ลูกนะฮะเอาออกให้ไฟสักลูกซิเออนั่นแหละเอาหูโอ้ไอ้นี่ดีโอเคก็สบายๆนะฮะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะใช้การ์ดใบนี้รอไว้นะครับตรงส่วนของตัวละครนะครับที่อยู่บนฟิลแอคทีฟแบบนี้นะถ้ามันโดนดาเมจแล้วจอจบเทิร์นนะมันจะฮีลให้นะซึ่งก็น่าจะโดนแหละดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะรอด และดูจากสภาพนี่วู้โดนเมลแน่เลยเป็นรีเวิร์สเมลอันนี้เพราะไม่มีคอร์ในการขยับโอเคเทิร์นนี้ด้วยผลของไปมอนนะฮะผมจะมีท่าสารพัดประโยชน์เพิ่ม2ลูกนะโอเคเราลองโลออกไปก่อน ไม่เป็นไรได้ปิดนี้ก่อนนะฮะนี่เราก็คอไปก่อนเพราะว่าถ้าเกาะยังไม่หายเนี่ยมันยังไงก็ทำอะไรไม่เข้าโอเคแต่จริงผมอยากคอเขาอีกทีหนึ่งด้วยอัลติเมทเนี่ยแต่ว่าเช็คก่อนทางความเสียหายสายฟ้าไม่ควรเอาเบเน็ตรับแล้วหรือไม่งั้นก็ต้องกดอัลติเมทให้มันนั่นไปเลยดูจากสภาพผมเปลี่ยนตัวเป็นดิลุกก่อนดีกว่าแต่ว่าติดตัวการ์ดให้เขาก่อนแบบนี้เพราะยังไงต้องเปลี่ยนมาแบบสู้กับอบิสเมทอยู่แล้วแล้วก็เราก็ใช้ใบนี้นะฮะนี่ประหยัดคอในการเปลี่ยนตัว
ยิ่งลืมดูดาเมจแต่ไม่เป็นไรไม่น่าจะตายในเทิร์นนี้แน่เดี๋ยวเราเอาดีลุกแปะท่าใส่เข้าไปก่อนเพราะว่าถ้าเอาวูฟเกฟเนี่ยไล่ตีอะครับยังไงส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอยู่แล้วเพราะดาเมจอะครับมันบวกให้อยู่แล้วเนาะถ้าเคสแบบมันพลังชีวิตไม่เกิน6อะแต่จริงอยากเปลี่ยนกลับไปเป็นเบนเน็ตมากเลยนะเนี่ยอ๋อการ์ดมาพอดีได้อยู่อืมนี่ได้ไหมวางหูฟังซะโอเคเสียงยังพอไหวอยู่มั้งไม่รู้สิ โอเคมาฝั่งนู้นจะทำอะไรก่อนสร้างเขาเสียหายไฟฟ้าดังนั้นเราก็นี่กดไปก่อนเลยเต็ปแรกนี่เลยตีแล้วทีนี้อืมนี่แหละทำไปตัวไหนต่อมาจ้ารอบนี้เป็นปรินซ์ดูเอลเองสินะโอเวอร์โหลดบังคับผมเปลี่ยนตัวนะโอเคนี่ก็นะฮะเราก็ทิ้งใบนี้ไปก่อนเปลี่ยนธาตุมานะแล้วเราก็ตัดเอออ๋อไม่เป็นไรลืมฮะตะกี้จะใช้แอนติเมทแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคจบเทิร์นสภาพนี้นะฮะคือยังเหลือตัวไฟอยู่2ตัวนะฮะเล่นผ่านไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ยังผ่านอยู่ถ้าเข้าใจไม่ผิดตามรายละเอียดนะครับน่าจะผ่านตัวนี้เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นมันจะให้มาปลดอีกทีตอนเวล6มั้งเดี๋ยวผมเข้าไปดูอีกทีเหมือนอ่านแวบนี่แหละโดนไม้ตายโอเค5หน่วยมาดีลุกจ้าลงไป1ใช่แต่ทีเนี้ยสนุกคืออบิสเมทมันมีข้อเสียอยู่ข้อนึงครับถ้าสมมุติผมทำการระเบิดเกาะมันเสร็จปุ๊บมันจะสตันไปแบบนี้เป็นข้อเสียนะแลกกันนี่ฮะจบแล้วซื้อการ์ดสวยๆนี่คือยังไงเนี่ยปิ้นนิตาระดับผู้เล่นใช่ไหมอันนี้อันใหม่โอเคนี่เป็นแขกนะฮะเดี๋ยวค่อยดูเอลนะเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยรางวัลก่อนนะฮะโอเคมันมีตัวการ์ดเชิญให้ด้วยฟรีแล้วก็ของอินาซึมาใช่ไหมแสดงว่าอินาซึมาน่าจะปลดหรือเปล่าบูอย่างนี้คลิปนี้น่าจะใช้เวลาอยู่นะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคมิลเลอร์ไมเดนเดี๋ยวเราจัดกันไปเลยด้วยกันเข้าท้าทายไหนดูหน่อยสิเป็นน้ำเดี๋ยวนะอันติเมทเป็นไรน้ำ5หน่วยแล้วอู้เป็น DPS ที่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมิลเลอร์ไมเดนหลังจากที่ฟาตูวีติดการ์ดใบนี้อินฝักบาสครั้งหนึ่งอินฝักบาสคือสกิลอะไรสกิลที่2โอเคไม่ใช่แอนติเมตในตอนเริ่มจะมีจำนวนเทิร์นต่อเนื่องบวก1โอเคแล้วเมื่อเปลี่ยนตัวละครที่มีการ์ดใบนี้เป็นตัวละครอื่นเลเวนไดที่ต้องใช้จะบวก1
ยังไงอ่ะไม่เก็ตเดี๋ยวนะและเมื่อเปลี่ยนตัวละครที่มีการ์ดใบนี้เป็นตัวละครอื่นจะต้องบวก element die บวก1งงอ่ะอ๋อไม่เก็ตมากๆเลยแต่เดี๋ยวค่อยไปเช็คก็ได้คือธรรมดาแล้วอ่ะครับถ้าอันเนี้ยปกติมันควรจะเป็น constellation ที่บวกความสามารถใช่ไหมแต่อันนี้มันแปลกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าฝั่งตรงข้ามใช้มาเดี๋ยวก็พอรู้เองอ่ะนี่มันมีตัวให้สู้ฮะอันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล5ใช่ไหมมีไมเดนแล้วก็2ตัวที่เหลือผมสู้ไปแล้วนะก็จะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับโอเคไหมเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะตัดตัวนี้แยกใส่เข้าไปไหมแต่คิดว่าน่าจะทำละมั้งเพราะว่าจะได้รู้ว่าแบบบอสตัวนี้มันมีให้สู้นะแต่ก็คงตัดเสียงทิ้งอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอาคุณเขียนนี่เก็บได้เอาอันนี้ออกก่อนแล้วกันลักกี้ด็อกน่าจะมาเป็นแบบตัวเดียวๆหรือว่าอ๋อมาสองตัวโอเคแล้วมันติดอะไรมาเนี่ยคิดก่อนจำนวนเทิร์นต่อเนื่องหมายถึงลิมิตที่ว่าเราใช้ได้ต่อเทิร์นสินะเวลาเลือกการ์ดแล้วก็เมื่อเปลี่ยนตัวละครจะมีอิเมนที่ต้องใช้บวกหนึ่งแสดงว่าเป็นตัวที่ต้องยืนนานๆนั่นเองลองเอาชงหยุ่นก่อนแล้วกันไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไงผมเข้าใจว่าเขาตีเป็นน้ำอ่ะแต่ไม่รู้ข้อดีอย่างอื่นไหมมีไหมก็ลองไปพร้อมกันนะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงสร้างความเสียหายน้ำสามมวยบันเทิงอยู่เนี่ยโอเคการ์ดของผมเป็นการ์ดส่วนใหญ่ที่ใช้ได้ไม่มีผลในตานี้เลยเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นแต่การ์ดเปลี่ยนตัวตัวหนึ่งโดนที่1ใช่ไหมใช่แค่1ดังนั้นถ้าอย่างนั้นผมก็ควรที่จะใส่การ์ดอื่นๆเข้าไปให้เสร็จโอเคไปเลยเจเชมเบอร์เอา2ใบนี้ก่อนแล้วก็ทิ้งตัวส่วนของการ์ด1ใบเอาใบนี้แล้วกัน changing ship เปลี่ยนแล้วก็ตีปกติผิดอะไรเนี่ยโอ้มันโอ้โหโอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคมันเปลี่ยนตัวไม่ได้โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอไอ้สกิลมันเป็นปัญหามากเลยนะเนี่ยไอ้สกิลรีเฟคชั่นอะไรของมันที่มันจ่ายดีบัฟเนี่ยโอ้แล้วเหมือนจะอยู่หลายเทิร์นซะด้วยสิแต่ว่าถ้าอย่างนั้นผมใช้วิธีนี้แทนก็ได้นี่เลยใส่ไอ้นี้เข้าไปมีข้อ3ใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะคุณลุงเถียนใช้ได้ถ้าอย่างนั้นเราทิ้งตัวนี้ออกไปก่อนโอเคแล้วเราใช้การไปมอนนะเทิร์นหน้าจะได้มีคอใช้เยอะหน่อยแล้วเราก็ทำการใช้ใบนี้ซ้ำนะครับนี่ตัวละครตัวต่อไปของเรานะฮะจะได้ตีปกติเป็นติดน้ำแข็งได้โอเคสถานะรีเฟลคชั่นไปแล้วจำนวนเทิร์นต่อเนื่อง2 คือจำนวนเทิร์นต่อเนื่อง2เทิร์นนี่หมายถึงว่าเป็นแบบระยะเวลาที่ติดดีบัฟสินะโอเคเรากดนี่ไปอ
คือเป็นการ์ดที่เสริมไม่เป็กไอ้การ์ดใบนี้สินะแล้วเทิร์นต่อไปนี่โดนอัลติเมทเขาได้แล้วเนี่ยยังดีนะใส่ตัวควันมา2ตัวผมเบิร์นได้แต่ว่าต้องลุ้นเอาว่าเต๋าจะพอไหมแล้วก็มีอะไรฮิวไหมถ้าไม่มีตานี้ผมน่าจะม่องเท่งอย่างน้อย1ตัวแล้วนะก็ไม่เป็นไรการเมลใส่ไปก่อนนี่ลูกผมน่าจะหน้าหงายเลยแหละไม่มีอะไรคันคอจริงๆอันเนี้ยสดๆโอเคเหลือตัวไฟอยู่มันน่าจะผ่านแหละแต่ว่ามันตรงตามเงื่อนไขที่ได้การครบไม่หว่าอันนี้ไม่รู้แฮะแต่ปกติเขาจะให้เหลือตัวแบบอย่างน้อย2ตัวก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าจริงๆนี่ถ้าผมทิ้งการ์ดใบหนึ่งแต่ปุ๊บตีปกตินี่ก็ชนะแล้วนั่นเนี่ยไปเบนเน็ตจบนี่มาดูนะฮะว่าได้ของครบไหมชนะ5เทิร์นรายละเอียดคืออะไรชนะโดยที่ไม่พ่ายแพ้เลยไม่ก๊อด นี่ต้องเอาใหม่อีกรอบนะเนี่ยโอเคโอเคก็ได้ไปเอานี่ออกไปเอานี่ด้วยมีลูกแก้วเขาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวรักษาเอานี่ใช้ได้เนี่ยนี่ก็ชงหยุ่นก่อนถ้ามีแคทเธอรีนนี้สบายใจหน่อยอย่างน้อยต่อให้เสียลูกเต๋าก็ไม่เสียเทิร์นอ่ะนะโอเคผมใช้สกิลชงหยุ่นได้อันแรกผมมาก็ติดลิฟต์แฟลกเลยโอเคถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ใบนี้ติดไว้แล้วก็ใบนี้ติดไว้แล้วก็ใช้การ์ดตะลุงเขียนไปมาแบบเต็มพิกัดยอมโดนแต่ตาต่อไปยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี่หน้าแหกไปเลยเอาเป็นเน็ตแล้วกันเพราะว่าตัวของสกิลเขาค่อนข้างที่จะรีเร็วแล้วถ้าสมมุติใช้ดีๆก็มีฮิลให้ตัวเองด้วยตัวไม่ติดวูฟด้วยแฮะโอเคอะลองก่อนวูฟวูฟวูฟใหม่มาลำบากแหละเดี๋ยวคิดก่อนนะคิดก่อนนะอันนี้ใช้คอส2ผมปาปาดดาเมจ7ได้แต่ว่าคงหยุ่นจะรอดไหมเนี่ยถ้าตีปกติจะทำดาเมจแค่27คุ้มกว่าดาเมจในเทิร์นนี้ที่จะโดนคือ4ดาเมจโอเคถ้า4ดาเมจก็ยังพอรับได้อยู่ไม่มีการผสมท่าทั้งสิ้นดังนั้นมันเล่าวิธีนี้นี่เลยแล้วเราก็ปาการ์ดแคทเธอรีนออกไปก่อนใช้คอร์ส2หลังจากนั้นเราทิ้งการ์ด1ใบเป็นใบนี้
เพราะว่าไม่น่าจะได้รวมไม้ตายสักเท่าไหร่แล้วเราก็ปาดดาเมจเข้าไปสี่กดจบเทิร์นนี่โดนดาเมจความเสียหายอีกหนึ่งอ้าวโดนสองเหรออ่าไม่เป็นไรยังดีนะไม่ตายยังไงได้เริ่มใหม่อีกรอบโอ้โหวูบนายเพิ่งมาวูบแต่ยังไงก็ต้องเปลี่ยนตัวแหละรอบนี้การ์ดไปมอนผมไม่ได้ขึ้นซะด้วยสิงั้นเพย์เซฟดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนไปที่เบเน็ตก่อนทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ทิ้งยอมทิ้งดีกว่าแล้วหลังจากนั้นเราปาดใส่โอเคได้แล้วเราก็ติดอันนี้ไว้ก่อนเอาไว้เล่นกับตาถัดไปเดี๋ยวนะนับเทิร์นจะตายเลยไหมเนี่ยคากามิโนฮานะมิซุโนโยนิชิระเริ่มใหม่ดีกว่าเงื่อนไขถื่นเหมือนกันนะเนี่ยหาทายใหม่เดี๋ยวต้องวางแผนดีๆโอเคเริ่มที่ชงหยุนถูกแล้วมูฟติดจะเริ่มได้แต่ว่าต้องการการ์ดฮิลรอดมั้ยเนี่ยขอร้องขอเตาดีๆโอ้ยอ้อยังรอดอยู่ยังรอดอยู่เป็นเซตติ้งงั้นเราใช้นี่ก่อนต้องยอมเปลี่ยนตัวบ่อยหน่อยแล้วก็เหลือคอร์ททิ้งไว้หนึ่งสินะเชได้แชมเบอร์วูฟยังไม่ใช้อ่ะเราฝากคิวไปก่อนเอาคอนสเตลเลชั่นมานี่ว่าผลของอันนี้นะมันเลยทำให้ใช้คอร์สยังเป็นหนึ่งอยู่เป็นเถินโอเคพอไปรอดอยู่ติดให้ลูกคราวนี้ใส่บุ๊กพอไหมเนี่ยเอฟเฟคโอเคพอแต่เราต้องทิ้งการ์ดติดวูฟแล้วเราก็ทิ้งใบนี้ไปลิบิทูมียอมทิ้งเอาไปก่อนอ้าวพลาดเอาไปเลยลืมนับอาร์ติแฟกต์นี่ว่าถ้าอย่างนี้เราตีปกติออกไปก่อนถ้าอย่างนั้นเบสอันนี้3หน่วยรับโอเคนี่ต้องแก้ไว้ที่เบเน็ตจะได้เจียดาเมจไม่หนักเกินแต่เอ็นเทิร์น
นี่ตาต่อไปต้องกดเฟนตาติกโวยาร์ดให้ได้แล้วก็ต้องเหลือคอร์สไปเล่นด้วยปิดดาเมจไม่ตายสถานะมันเป็นปัญหาเหมือนกันนะเนี่ยประเด็นคือเงื่อนไขคือห้ามที่จะตายเลยทั้งตัวหนึ่งเงื่อนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเด็กโอเคเริ่มที่ใบนี้เอาให้เบนเน็ตก่อนจะหายหน้าตีตอนนี้จะโดนกอดกอดไม่พอต้องไปที่ชงหินถ้าแบบนี้ต้องรอให้ได้ก่อนตานี้นี่น่าจะได้ทีนี้เราขี่อัดไปเข้าไปจะเป็นทรงอยู่ยังติดอยู่กับตรงส่วนของตัวนี้ทีนี้ทรงอยู่รับดาเมจให้หน่อยนะนี่ทำไมนั่งอ่านในฝั่งซ้ายเนี่ยน่าจะเหนื่อยอย่างนั้นนะเนี่ยโอเคไปแล้วจบก่อนเพราะฉะนั้นตาหน้าเราจะได้เริ่มก่อนนะการอาหารตีปกติโอเคตอนนี้อยากสับกลับไปที่ดีลุกอะตอนนึงนะคอร์สถึงพอไหมเนี่ยคงถึงมีคอนเซเลชันอยู่แต่ว่าจะสภาพฝั่งตรงข้ามแล้วจะโดนดาเมจหนัก13หน่วยไม่มีการฮิวโอเคงั้นต้องสับไปที่ตัวถึงจะมีฮิว2แต่เอาเซฟดีกว่าไม่ได้ติดสถานะเปลี่ยนตัวแล้วเลือดลดเยอะๆอยู่โอเคไป3 3อู้7เลยอ่ะต้องสับไปก่อนสับฟรีอ้าวเพิ่มเฉยเลยโอเคยังดีอะปิดก่อนแสดงว่าน่าจะมีดีบัฟสักอย่างในนี้เดี๋ยวค่อยไปอ่านอ๋อนี่ไงบวกความเสียหายน้ำหนึ่งถ้าเล่นกับเด็กโอซิเนสนี่บันเทิงเลยนะเนี่ยมันเป็นน้ำพอดีด้วยโอเคได้แหละได้การแหละไหนมาดูซิมีอะไรแถมให้ไหมโอ้เว้นตังค์พันหนึ่งแหน่เราเอาพวกนี้ก่อนแล้วกันเอาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวเดียวหน้าไว้ท้ายเดียวหน้านี้น่าจะยากมาเล่นเกมกันเถอะไหนขอดูเด็กหน่อยดิโอเคเป็นฮิลชอ3ตัวใช่ไหมมีรวมๆกันกี่ตัวเนี่ยไม่รู้สินะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลุยเลยมีไปมอนมีอันนี้เอาตรงส่วนนี้ออกก่อนเพราะยังไม่ได้ใช้แล้วก็เวพอนมัสเซอรี่ออกไปจำไม่รู้จำชื่อถูกเปล่าเรียกว่าอย่างนี้ไปก่อน ชอ3ตัวโอเคเอาเป็นดีลุกมีการ์ดโอเคก็สับอย่างนี้ได้อยู่เดี๋ยวติดอันนี้ให้ดีลุกไม่มีตัวสกับนังสนับสนุนแท้ถ้าอย่างนั้นก็คือมีแค่3ตัวนี้สินะเอาตรงนะนายรันทดมากเลยอ่ะถ้าอย่างนี้ก็ไปเร็วๆเลยแล้วกัน
ตีปกติลด2แต่ต้องตี2ครั้งอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นโอเคเรายอมเพิ่มตรงนี้ดีกว่าแล้วรอไปเทิร์นถัดไปเป็นเทิร์นเพิ่มตีสินะไอ้นี่คืออะไรเนี่ยแคปซูลเปลี่ยนเป็นตัวละครถัดไปโดยโอเคอย่างนี้เหรอเนี่ยอู้เป็นสิมันดีเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ไม่เอาพอดีๆหน่อยแอะอ๋อโอเคมีของตะลุงเขียนอยู่แคทเธอรีนกับลุงเขียนใช้แคทเธอรีนก่อนไหมไม่ถ้าเราทำดาเมจตรงนี้โอเคยืนทำดาเมจเลยถ้าอย่างนั้นไม่น่าจะตายในเทิร์นนี้ผมไม่ได้มีดีบัฟอะไรอันนี้ก่อนโจมตีอ่ะงั้นเราเอาจบเลยนี่เสร็จโอเคน่าจะได้ของครบนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้เป็นพวก NPC ที่มาแบบเป็นตามแบบเขาเรียกอะไรตามสัปดาห์น้อง4ตัวอันนี้ไปต่ออืมคัตตอนใช่ไหมน่าจะชื่อจะตามนี้นะมาเด็กเป็นอะไรโอ้โห เป็นเซตนี้เหรอสุ่มเสี่ยงนะเนี่ยปกติยิ่งไอ้พวกที่แบบว่าอยู่ในร้านเนี่ยตัวเด็ดเลยถ้าเป็นแบบมีการ์ดตัวละครเนี่ยเล่นสู้เหนื่อยมากเราเอาสองใบนี้กลับไปก่อนเกมโอ้โหโอเคยังเล่นได้อยู่ไม่เป็นไรถ้าตรงนี้เริ่มพี่เบเน็ตก่อนเซตไทนี่อชิอ่ะ引っ張らないできる限り what อะไรเนี่ยหูทะโลใหม่นี่จะตัวยมั้ยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะการ์ดมีอันนี้ต้องใช้โอเคเราใช้ไปมอนงั้นก็ทิ้งธาตุไม้ไว้3ลูกไม่ใช่รีไม้แล้วได้ไม้สิโหแหมไม่อยากโอเคไม่เป็นไรงั้นก็วิธีนี้แล้วกันไม่ค่อยอยากใช้เลยอัดให้สุดได้ไหมไม่ได้มีปกติไปก่อนแล้วดูว่าเขาจะเล่นอะไรมันก็ลุมรูปคอร์ดแต่ไม่เป็นไรเอ็นเทิร์นนะน่าจะกดไอ้นั่นหรือเปล่าไอ้สกิล2ของโมนาอ่ะนั่นไงมันก็จะมีเกาะหนึ่งแล้วก็หายไปโอเคได้โคโคมิเอาจริงป่ะคือผมมีความรู้สึกว่าแรกอะทีแรกที่แบบเห็นพี่ๆผมนึกว่าแบบมันจะเป็นเหมือนเกมการ์ดอื่นๆที่แบบว่าเราจะได้พูดโอริโนเทิร์นรออะไรเงี้ยปรากฏมาถึงแล้วเกมมันเร็วไม่ได้พูดคิดก็ไม่ทันแล้วอ่ะถ้าเล่นเร็วๆอ่ะนะโอเคผมเปลี่ยนสับตัวไปที่ชงหนุ่มได้งั้นสับแล้วหลังจากนั้นเราติดบูเกฟใส่เข้าไปนี่เลยแล้วใช้คอนเซอร์เรชั่นของเขาครันช์เฮ้ยผมยังมีคอร์สเหลืออีกหนึ่งนะ
ดูว่าเขาจะเล่นอะไรกับผมหนักไหมถ้าไม่หนักก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวแต่ถ้าหนักก็จะเป็นอีกเรื่องนึงดำเนินการด่วนเปลี่ยนตัวไอ้เพชรของโมนานะอันนี้คือสีโดนสีโอเคพอดเขาเหลือ3ตะกี้นี้คือใช้ตัวนี้เอฟเฟกต์โอเคดาเมจ4หน่วยดังนั้นเรายอมใช้เอฟเฟกต์ของคาทารีนดีกว่าใช่ไหมหรือว่าจบเพื่อนเลยจะใช้ไปแล้วนะใช้ไปแล้วโอเคไม่เป็นไรอ๋อแจ้งจบเพื่อนไปแล้วเป็นแหละตามนั้นยังไงก็ต้องสับให้ตัวละครมันไม่ได้โดนดาเมจมากเกินไปคอนมาสบีโอเคมันขึ้นมาถูกจังหวะพอดีนะเนี่ยก็อยู่แหละผมยังมีตัวไปมอนอยู่ไอไปมอนที่เจนอนุธาต่อแต่ว่าเทอร์นี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแหละดีหนักเหมือนกันนะเนี่ยแชมเบอร์ต้องต่อไปตัวเขาจะใช้เป็นวัวยาร์ดได้โอเคย้ายการ์ดมาก่อนไปที่ดินลุงเราก็อันนี้ใส่อันนี้ไปแล้วก็ทำการฮิลไว้ก่อนฮิลที่ดินลุงหลังจากนั้นเรากดสกิลอ้าวแจ้งจบเพลินเหรออ้าวไปกันกลับสิครับรออะไรนี่เลยร้อนแมวไปซะเห็นโนเรนโซตัดชิเกเรนะคัตตะเห็นเราเองคือไม่ต้องตกใจนะทำไมเปลี่ยนไปครับคือเห็นคอร์สมันเหลือเยอะอะฝั่งนู้นอะก็เสียวๆกูจะโดนอะเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมุติตะเกียเขาใช้แฟนตาติกโวยาร์ดมานี่คือเหนื่อยเลยนะเห็นแบบนี้เบนเน็ตก็ไม่ธรรมดานะจริงๆอ่ะโอเคเขาใช้ออนสลักโอเคปิดได้งั้นก็เอาเลยต้องดูแล้วแหละว่าจะโดนอะไรเพิ่มไหมถ้าไม่เพิ่มอัลติเมทผมน่าจะพอปิดนะอะเอ้าใส่อย่างนั้นเกมไม่เป็นไรเขาไม่เล่นเราก็เล่นโอเคต้องอีกลูกหนึ่งชอบลืมลูกทีเลยว่าดีลูกมันใช้แบบตัวคอร์สทั้งหมดด้วยกัน4เนี่ยปิดจบเรียบร้อยมีซีมันโดนอะไรนี่สงสัยท่าทางจะมือกุดนั่นน่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะแม่การ์ดขึ้นไม่เป็นใจสินะใช่เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงดีกว่าผมอยากรู้ว่าตัวส่วนของไอ้ใบคำเชิญอ่ะมันเพิ่มให้ซื้อไหมไหนขอดูหน่อยที่อุปกรณ์โอเคไม่พอไม่ซื้ออ่าแสดงว่าคนนึงก็ซื้อได้แค่4อ่ะสิฮะอ๋อนี่มันมีจำนวนให้ซื้อ5เลยเหรออู้น่าสนใจนะเนี่ยก็ต้องเก็บตังค์มาซื้ออยู่ดีมา 1,000 รวบรวมการ์ดครบ140ใบละคร15เราน่าจะมีตังค์พอไปซื้อนะเดี๋ยวผมเข้าไปมูทีหลังฮะหมีกวงเหรอคิดก่อนนะคิวหน้าอันนี้เป็นตัวที่ผมยังไม่ได้นะแล้วก็หมีกวงด้วยแต่คิดว่าน่าจะสู้ได้อยู่อันนี้เป็นสายคิวจบเฟสสร้างความเสียหาย1แล้วก็รักษาตัวเอง2ใช้คอร์ด3
นหนิงกวงอ่ะต้มนะปกติไม่มีอะไรเจ็ดสกีมสร้างความเสียหาย2หน่วยแล้วก็จ้างดิไม่ใช่จ้างตัวละครที่เขาต่อสู้ฝ่ายเราได้รับความเสียหายอย่างน้อย2หน่วยจะลบล้างความเสียหาย1หน่วยจำนวนครั้งเป็น2จำนวนครั้งที่ใช้เป็น2แต่ไม่ได้บอกระยะเวลาที่ยืนบนสนามแสดงว่าต้องรีบปิดเหมือนกันนะเนี่ยเหลือซวยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวนะถ้าความเสียหาย6หน่วยหากมี7สกีมใช่ไหมอ่ะยืนบนสนามจะทำให้ความเสียหายบวก2เท่ากับความเสียหาย8นี่แค่ปิดล้มได้เลยนะเนี่ยไรพรุ่งนี้เหมือนจะไม่มีเงื่อนไขเรื่องที่ต้องแบบเหลือตัวน้อยกว่านู่นนี่นั่นเท่าไหร่ขอแค่ชนะก็ยังรอดอยู่มั้งพุ่งเพียนเก็บกลับไปก่อนต้องอยู่แหละเกโกะนี่行くのかต้องเหลือลูกนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนตัวโอเคเริ่มจากการใช้การ์ดใบนี้สลับตัวออกเทปชงหยุดไว้ผมมีตัว8ตรงส่วนของน้ำแข็งแค่ตัวเดียวที่พอโอเคตั้งเกาะใช่ไหมใช่นี่ฮิว2งั้นเราติดนี่ให้ดีลูกแล้วก็ฮิว2แต่ไปก่อนเพราะคอร์สมันลงพอดีแล้วเราเอนเทิร์นก่อนจะได้เริ่มก่อนในเทิร์นหน้าตัวสแปมไอ้ที่พาวแล้วมั้งเนี่ยอ้าวใช้พารามิเตอร์เหรอของดีมาโอเคฝ่ายเราเป็นฝ่ายโจมตีก่อนอย่างนั้นก็ใช้ตัวส่วนของฟอร์วานิสคาทิดอไปก่อนเลยแล้วก็ใช้ตัวออนสลาร์ดอัดเข้าไปเปลี่ยนตัวไหมอินสตรัคเตอร์ไม่เปลี่ยนงั้นขอปิดเลยแล้วกันเอาไปก่อน1ตัวแล้วที่เหลือค่อยว่ากันอีกทีไปฝั่งเขาจะมีคอร์สเพิ่มจากไอ้ตะกี้นี้เพราะว่ามันเกิดเอฟเฟคอ้าวไปต่อเหรอโอเคอันนี้เป็นการที่ใช้ทอยตอนเริ่มเกมใหม่2ใบเลยอ่ะโอ้โหโอเคจบเทิร์นคิดว่าเขาจะต่อเทิร์นนะเพราะคอสมันเหลือเยอะมาก3เนี่ยแสดงว่าไม่มีการ์ดไหนเลยที่ใช้ได้สินะโอเคผมต้องหาลูกเต๋าไฟอีกลูกนึงหวังว่าจะได้นะแค่มีแต้มเหลือให้ติดตัวอาร์ติแฟกต์ด้วยทีมกันจะได้ไม่ต้องใช้การ์ดแต่ว่าโอเคเขาทำตกผลึกไปแล้วเป็นเกราะป้องกันได้2ทียังไม่ได้สร้าง7แชมเบอร์ออกมางั้นรีบตีดีกว่าไงก็ให้เขาอยู่นานไม่ได้ทำสลับอันนี้จะบวก1ฉันดึงมาใช้ก่อนอันนี้แล้วก็อัลติเมทถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวแล้วยังเล่นต่อมีสิทธิ์ปิดได้ในตาต่อไปแต่ว่าตานี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอิเลเมนต์หมด
โอเคนี่น่าจะโดนดาเมจอีกนิดหน่อยอ้าวแจ้งจบเพลินแล้วเหรอโอ้โหต่างกันลิ้นลับเลยกับไอชุดแรกๆอ่ะคือถ้าใครแบบได้ดูเอลอ่ะครับกับชุดแรกๆของไอพวก NPC ที่อยู่ในเนี้ยที่มันไม่ได้อะไรเลยอ่ะโอ้โหชุดนั้นแบบคือใช้คำว่ากุมขมับได้เลยอ่ะถ้าผมได้ลงคลิปไปดูได้นะแต่ว่าคลิปนั้นมันจะไม่มีเสียงตอนนี้ยังไอ้นี่อยู่เลยตอนนี้คลิปเหล่านั้นกำลังอยู่ในช่วงที่เรนเดอร์อยู่นะฮะสำหรับตอนนี้นะพอดีเห็นแบบแบบมีเพื่อนๆนะฮะทักมาบอกว่าอยากรู้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างครับเราก็เอาฟูเทจที่เราเก็บไว้นั่นแหละเอามาทำนะฮะตรงนี้ให้ดูนะครับโอเคเสียบแบบนี้ดีกว่าไปก่อนพลาดมาออนสลาฟไปอีกจะเป็นนี่แต่คอร์สเขาเหลือเยอะเปลี่ยนตัวดีกว่าจะได้เซฟไปที่ชงหืนก่อนโอเคแจ้งจบเธอแล้วทำไมคอร์สเหลือเยอะจังเลยไม่ใช้อะไรหน่อยเหรอต้องเป็นอันนี้นี่เราก็ใช้นี่ออกไปต้องเซฟก่อนดีกว่าผมอยากเซฟตัว DPS ผมแล้วแจ้งจบเทิร์นคือแปลกมากคือลูกเต๋ามันไม่น่าจะโลเกลือหรือเปล่าเพราะว่ามีตั้ง2ใบอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับ NPC วันนี้เหรอตัวโกตินี่แบบมันยากมากเลยนะในการสู้กับพวกเนี้ยคือผมจำแม่นๆเลยว่าผมต้องใช้เวลาแบบบางตัวต้องใช้ 2-3 รอบในการตีกับไอ้พวก NPC พวกเนี้ยที่มันอยู่ในร้านเนี้ยเพราะตะลุงที่แบบมันกินเหล้ากับดิโอน่าคือร้านเนี้ยเถื่อนมากแบบการบุ้งกับบอสเต็มไปหมดก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมมันออกมาหลอบนี้โอเคอ้าวโธ่แจ้งจบเถื่อนโอเคโอเคง่ายก็ดีแหละเดี๋ยวเราจะไปต่อกันก็ผ่านมา53นาทีได้แล้วโอเคตอนนี้เวลา 4:36 นะฮะคือน่าจะยิงยาวไปเรื่อยๆนะฮะแล้วจบตอนไหนไม่รู้พอดีแหละก็ฟังเดอะโค้ดจบหรือเปล่าไม่รู้รายการเขาจบยังโอเคเรารับของหน่อยนี่เดี๋ยวมาดูนะฮะว่าข้างนอกมันมี NPC อะไรให้ดูเอลอีกไหมกดไปที่หาผู้เล่นโอเควันนี้ของที่นาซึมะเปิดเป็นหมวดที่อยู่ของตรงนี้มันจะเปิดมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูนี่เปิดมากี่ตัวอุ้ยมาทั้งบางเลยนี่หว่านี่มันดงนะเนี่ยผมไม่เจ้าเยอะนะเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยนี่ได้ไหมเป็นเงินเงินอีกก็เงินเหมือนกันตรงเนี้ยเอาเงินหมดเลยโอเคเช็คแล้วได้แต่เงินพูดแป๊บไม่เจ้าวูไปทั้งดงเลยนะเนี่ย
ตายสิใครจะนึกล่ะว่าเกม Genshin Impact จะกลายเป็นเกมดวลการ์ดและเยอะซะด้วยคุณลิสสวัสดีครับดูเอลกันไหมเงื่อนไขโอเคผมเช็คต้องเช็คดีๆนะจะได้ไม่เสียเวลาชนะโดยจำนวนตัวละครที่ถูกกำจัดต่ำกว่า2ตัวโอเคอู้ทีมน้องหย่อยอ่ะหูไว้ก่อนนะฮะเราเป็นหย่อยก็ชิงชิวด้วยคือมันมีคอมโบของมันอยู่เป็นอัลติเมทอ่ะคือต้องรีบเก็บไปสักก่อนต้องรีบเก็บไปก่อนสักตัวนึงไม่ใช่สักก่อนสิเออแม่ออนสลักขึ้นโอเคเป็นการเริ่มต้นที่ไม่แย่ใช่ไม่แย่แต่ว่าได้ต้องเริ่มด้วยดีลุกแล้วก็ไปลุ้นว่าจะจุกฮาร์ดเป็นในนี่ไหมอายกาเขามีพาสีฟนะฮะเป็นแบบถ้าสมมุติเข้าเทิร์นมาครับถ้าโดนสลับตัวใส่หรือเข้าเทิร์นนะครับแบบที่เข้าเทิร์นแบบจากตาแรกนะมันจะติดไอ้ตรงส่วนของพาสีฟตีครับเป็นบัฟที่ตีแล้วตีปกติมันจะตีเป็นน้ำแข็งทำให้หลายครั้งมันโดนเอาไปเล่นกับทีมที่มีเอ้าไม่ติดนี่ก็ไม่บอกโหแย่เลยเนี่ยเดี๋ยวนะตึงเลยตึงนะอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแผนแหละถ้าสมมุติโดนดาเมจอากาศโผล่มาแต่แรกไม่ดีแน่ๆใช้2ใบนี้ก่อนนี่ๆเอานี้ออกโอ้โหมาก็เจอเลยไม่เจ้าไปเลย5ดาเมจมันจะติดไฟขนาดนั้นก็จัดให้นี่ผมต้องพยายามเอาตัวสุดท้ายให้เป็นชงหยุ่นให้ได้ที่ยืนฟิวถ้าเขาตีแล้วติดไอ้น้ำแข็งมาโอ้โหมาโอ้โหไม่ตีด้วยโอเคงั้นเอ็นเทิร์นเฟกของไอ้นี่น่าจะเกิดนะผมจะดาเมจของตัวไอ้ชงหยุ่นไม่ได้เดี๋ยวผมขอลองก่อนนะว่ามันได้กี่ดาเมจถ้าสมมุติปิดอากาศไปได้ก่อนก็ดีแล้วชงหยุ่นอัลติเมทมันแรงด้วยแหละมารัวๆเลยนะเปลี่ยนตัวเปล่าหรือวิมิยะโอเคถ้าเราตีปกติจะได้แค่2ดาเมจส่วนอันนี้ได้3ดาเมจนี่เราเปลี่ยนตัวฟรีไปดีกว่านี่มันติดไฟอยู่แล้วถ้ามันจะติดเพิ่มก็ไม่เป็นไรแล้วก็โจกัสเพิ่มก่อนเคเซตติ้งก่อนถ้าอย่างนั้นเราใช้ใบนี้กับไอ้นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวนะคอร์สพอไหมวะ3แล้วก็โอเคเราทิ้งการ์ดเพื่อที่จะเปลี่ยนให้เป็นคอร์สเดียวกันได้ลองดูก่อนไปออนสลักเอ๊ะสกิลธาตุมาใช่ไหมโอเคแต่ไม่ตีด้วยอันนี้มันติดบัฟนะฮะของน้องโดอิมิยะนะติดบัฟสกิลธาตุเขาอะคอร์สมันใช้น้อยแต่ว่าติดเป็นบัฟเนี่ยความเสียหายจะบวก1แล้วก็มีเป็นความเสียหายไฟใช้ได้2ครั้งก็รวมตีปกติเป็น3แต่สำหรับตอนนี้นะฮะเราจะรีบไปนะฮะรีบไปแบบจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะตีอัดไฟเขาน่าจะจบเทิร์นแล้วหรือเปล่าเอาเปลี่ยนตัวเนี่ยว่าไม่มีคอร์สแล้วดิจริงๆทิ้งการได้แต่การบนมือไม่มีแล้วโอเคแต่อาร์ติแฟกต์ใส่มาเพียบเลยนั่นแหละแค่ฝ่ายฝังผมเป็นคนเริ่มจะได้ไม่ติดวูฟมาแต่แบบนี้ก็เล่นได้ไม่มีปัญหาโอเคเราใช้สกิลไฟก่อนเดี๋ยวนะตัวส่วนของดีลูกติดไม่อยู่ถ้าเราไม่นั่นเราจะโดนน้ำ
เราใช้สกิลไฟก่อนได้ลินุกจะมีคอร์สก่อนแต่ว่าถ้าจังหวะนี้โอเคยังอันนี้ตัวฟรีแล้วขอชิงทำดาเมจก่อนถ้าอย่างนั้นนี่เลยป๊อปเลยนะชงหยุนนั่นแหละสายการ์ดแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นแบบการดำเนินการแบบเร่งด่วนแล้วก็อันนี้ได้แค่2อันนี้ได้3ถ้าตีปกติลดธาตุไร้สีลง1จะตีได้อันนี้ต้องวันนี้ก็ไม่ตายอยู่ดีงั้นใส่นิดก่อนเก็บการ์ดไว้ใช้ปิดได้นะเนี่ยปิดแล้วกันโอเคเรายอมเสียการไปนี้แทนดีกว่าเซฟ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 ทิ้งการอาหารไว้ผมไม่อยากให้เขาใช้อัลติเมทได้เดี๋ยวจะปวดหัวอ้าวเท่ากับตาต่อไปนี่ผมจะโดนอากาศตีเนี่ยจะมองไหมเนี่ยมีความเสี่ยงแต่อย่างดีนะเนี่ยคือไม่รู้ว่ามันติดดีบัฟตรงนี้ไงไม่งั้นจะเลือกเป็นทีมที่เป็นน้ำแข็งมาเยอะๆหน่อยยังดีว่ามีชงอยู่ในตัวของคอมที่เล่นถ้าไม่มีนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยต้องเสี่ยงไปคิวถ่ายโอ้โหหน้าสั่นเลยนั่นแหละฮิวก่อนสเต็ปแรกแล้วก็โอเคดาเมจปิดแล้วพอในพูดพรำทำเพลงอะไรทั้งนั้นไปเลยตีปกติใส่น่าจะพอสู้ได้แบบเอาเขาลงไปนอนอ่ะนะโอเคถ้าตีตายอย่างนี้ก็จบแล้วแหละไม่มีการอะไรแปลกๆใช่ไหมไม่มีอันตรายแปลกเขาเยอะมากเลยแบบขนมาทั้งบางอ่ะแต่คือบางทีติดไปเยอะๆแล้วไม่ได้ตีมันจะเสียเวลานะโอเคเราไปกันต่อนะฮะร้านค้าย่านนี้มันเด็ดจริงๆเลยตัวอย่างเยอะอันนี้ฮะอันนี้คำสั่งอะไรเนี่ยอ๋อมันกดอย่างนี้ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยไปว่ากันอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นคำสั่งหาแหละผมนึกว่ากดได้แค่ตรงส่วนของไอ้นี่ซะอีกไอ้ตรงอะไรนะช่างตีเหล็กเออท้าทายนักผจญภัยปฏิกิริยา2ครั้งโอเคไม่ยากไม่ได้บังคับตัวเรื่องตายโอเคแล้วคอมที่เจอซามูไรเต็มเลยซามูไรถ้าจะไม่ผิดมันเป็นสายฟ้ากับไฟเป็นหลักทีมเช็คเลยแล้วกันมีหินด้วยฮะฮะใช้เวลาเตรียม2เทิร์นสร้างความเสียหายไปโอ้โหนี่หน้าแหกได้เลยนะเนี่ยถ้าไม่รีบปิดอ่ะแม่เจ้านี่เหมือนกันหมดเลยปะเนี่ยใช่เหมือนจะใช่ติดตัวถ้าได้ถ้าเข้าสู้จะได้พลังหนึ่งเดี๋ยวนะโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยยากแล้วเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหงั้นรีบสู้เลยดีกว่าติดเป็นธาตุอะไรธาตุน้ำได้ถ้าธาตุน้ำได้
ชงหยุนนี่แหละฟีดมันไว้มันจะได้ทำอะไรไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอเช็คหน่อยว่ามีกำลังเสริมไหมถ้าไม่มีก็นี่แหละฟีดมันไปเรื่อยๆแล้วก็ตีทิ้งน่าจะเอาอยู่นะเพราะถ้ามันติดน้ำจะเริ่มอย่างเงี้ยผมเอาตัวท่าน้ำแข็งไล่ตบนี่น่าจะมีหวังอยู่โอเคเราติดตัวนี้ก่อนใส่ชงหยุนหลังจากนั้นเราใช้ตรงส่วนของอันนี้เข้าไป64เขาไม่ได้เปลี่ยนตัวผมน่าจะพอที่ถอยเขาได้เลย1ตัวโอเคมันเปลี่ยนตัวได้เก็บก่อนช่องอยู่ยาวๆเลยอย่างเงี้ยตัวนี้ใช้อะไรความเสียหายกายภาพโอเคยังพอไหวกูจะเช็คเอฟเฟคนี้6หน่วยนี่เอาเรื่องแล้วเนี่ยนี่เกิดตอนไหนอันนี้คือตอนเข้าต่อสู้ของทั้ง2ฝ่ายจะติดใช่งั้นชงหยุ่นนี่แหละเหมาะละเพราะว่าถ้ามันเข้าต่อสู้แล้วมันติดแสดงว่าเทิร์นนั้นมันจะโดนฟีดมันก็จะทำอะไรไม่ได้ตัวที่ต้องใช้น้ำแข็งสู้แล้วง่ายนี่2ตัวแล้วนะเนี่ยนั่นแหละติดแช่ฝ่ายผมดำเนินการโอเคแล้วติดมูฟเลยอย่างเงี้ยติดได้ไหมไม่ได้ครับไม่พอเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นดูจากที่เห็นโอเคงั้นก็ต้องยอมหน่อยเพราะมันจับฉ่ายเกินไปงวดนี้นี่ใช้อะไรเนี่ยความเสียหายกายภาพ2หน่วยโอเคเดี๋ยวต้องสับชงอยู่นอกแหละโอเคต่อไปที่ต้องเข้าไปคือดีลุกนี่เราก็ใส่ผู้การไปก่อนเอาอะไรดีผมยังเหลือตีไอ้นี่ได้อีก3เทิร์นดังนั้นเราใส่เป็นอีแบกก่อนคอนไม่พอยังมีนะเนี่ยว่ามีเงื่อนไขเรื่องอะไรเงี้ยที่เข้ามาช่วยได้ถ้าไม่ได้นี่ปวดหัวเลยนะเนี่ยแสดงว่าต่อๆไปก็จะต้องเจออะไรแบบแปลกๆแบบนี้ตลอดเลยสิถ้าอย่างนั้นอ่ะงั้นก็รีบลงคลิปนี้ก็น่าจะดีนะเนี่ยเพราะว่าคนอื่นจะได้เล่นตามง่ายโอเคเราติดดาบไหมติดดาบวุ้กก่อนโอเคคอร์สมันเป็นใจด้วยแหละรอบนี้ยังโชคดีอยู่ไปเลยก็ลุ้นหมดการดำเนินการแล้วใช่ไหมโอเคเสียงไหมเสียงแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองทอยดูนะฮะให้มันได้ไฟนะฮะถ้าได้ไฟก็จะเล่นง่ายหน่อยก็จะยังสามารถใช้สกิลได้อีกรอบหนึ่งโอเคทอยได้อีกทีหนึ่ง yes โอเคเนี่ยปฏิกิริยาน่าจะครบ2รอบแล้วนะเพราะว่าตะเกียผมทำน้ำแข็งใส่เขารู้สึกได้ 2-3 ทีเหมือนกันจบเทิร์นนี่ก็คือถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างสู้อย่างเงี้ยแสดงว่าเอาชงหยุนหรือเคย่าที่เงื่อนไขต่ำมาดีส่วนอากาศกานี่ต้องสับตัวออกเข้าบ่อยหน่อยจริงก็ได้แหละเพราะเขามีสกิล E ใช่ไหมสกิลท่าเขาก็แปะน้ำแข็งได้เหมือนกันไม่ต้องตีปกติก็ได้โอเคบายบายอ๋อ
อ๋อใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือผมคุยก่อนว่าผมไม่รู้ว่าคลิปที่ผมทำไว้อันไหนมันจะออกก่อนซึ่งมันมีอันนึงที่เป็นไกด์ของไอทีมที่ใช้อยู่ด้วยและตอนนี้ผมก็ยังใช้การ์ดชุดนั้นอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะคือมันเป็นแบบคลิปเกี่ยวกับเรื่องของทีมอะฮะทีมที่เป็นของดีลุกกับชงหยุนอะไรพวกเนี้ยครับซึ่งก็อัดไว้ตั้งแต่วีคที่แล้วอะนะถ้ามันออกไปเพื่อนๆไปเจอในสภาพที่มันไม่ค่อยจะสมบูรณ์ก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะตอนนี้มันก็ไม่สมบูรณ์ยังไม่ได้ไปซื้อการ์ดเพิ่มจริงๆอ่ะผมต้องควรที่จะเอาไอ้หม้อครับมันจะมีหม้อสุกี้อ่ะมาใส่เด็กแต่เผอิญว่าแบบตอนนั้นเงินหมดแล้วสตูมาไล่อ่านเอฟเฟกต์ทีหลังแล้วก็ไปโดนพระบาทจากชาวบ้านจะช่องไปแล้วก็เลยรู้ว่าควรจะใส่อะไรโอ้โหเดี๋ยวนะมีกำลังเสริมไหมไม่มีนี่เลยนี่เบนเน็ตจริงๆผมอยากลองเหมือนกันนะคือที่ไม่รู้อยู่ข้อหนึ่งคือถ้าสมมุติเป็นฮีริชอร์ธาตุน้ำเนี่ยแล้วผมเอาน้ำแข็งแปะใส่เกาะมันจะหายไหมเดี๋ยวค่อยลองเซตแรกก่อนนี่เลยเบนเน็ตฉันเลือกนายแล้วนะไปใบหนึ่งตายแน่นอนอ่ะมันต้องมีตายบ้างอ่ะนี่เลยเรียบร้อยลงเรียนจีนอ้าวโดนสายฟ้าใช่ไหมได้อยู่ไฮโอเคเพื่อนผัดไปเป็นเรนนี่เข้าแล้วเราใช้แคทเธอรีนและคาไว้ก่อนค่อยลองมีจังหวะค่อยมาลองเฟดโอเคโอเคโอ้โหขอบคุณนะโอเคไปก่อนอิตาตันด้วยเหรอมาจากไหนเนี่ยอยู่นี่อย่างนี้นี่เองโอเคถ้าอย่างนี้ต้องยอมแล้วสงสัยจะได้ลองแล้วแหละขออีกทีนึงขอลูกเต๋าอีก2ลูกนั่นเองนั่นแหละเล่นๆแหละไปแค่มาเลยดูที่เกาะแตกไหมอ๋อแตกเหมือนกันแล้วรู้แก้วแล้วโอเคนี่จะต้องโดนตีสินะงั้นก็ให้ชงหยุนรับไปแล้วกันได้ชงหยุนรับให้หน่อยนะส่วนการ์ดอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเผื่อเอาไปใช้กับดีลุกไอ้การ์ดใบเนี้ยชงหยุนรับให้ไปก่อนนะอ้าวมันเอาตรงมันกลับมาเชก็ได้ติดบับเบิ้ลเป็นอะไรที่น่ารำคาญเหมือนกันนะเนี่ยไอฮิริชอนตัวเนี้ยถ้าได้มาเป็นการ์ดเนี่ยแล้วมาเล่นในเด็กนี่น่าจะบันเทิงนะแต่ถ้าใช้เนี่ยน่าจะต้องเลือดเยอะกว่านี้หน่อยหรือเปล่าดูแบบเลือดน้อยน้อยเข้ามาเริ่มได้โอเคไหวเราติดมูฟก่อนได้ไหมได้ไหนขอดูหน่อยได้ติดมูฟก่อนได้ผมจะมีการ์ดอยู่ที่เปลี่ยนตัวนี่ก็ตีใส่เข้าไปเลย
โอเคคือลืมเช็คว่าดาเมจไหนมากกว่าแต่ไม่เป็นไรมันตายแหละเพราะว่าเอฟเฟกต์ของวูฟมันเลือดต่ำกว่า3ไงนี่เปลี่ยนจากการฮีลตัวเองก่อนแล้วเราก็จบเทิร์นเนื่องจากผ่านแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วมั้งน่ารำคาญแค่ตัวตะกี้แหละไออาบิสเมทถ้าไม่รีบลอกเกาะมันแล้วทำมันสตันนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยหรือไม่งั้นก็จับมันแช่เสียก็จะเสียเทิร์นไปฟรีๆฝั่งนั้นนะอู้ของดีมันจบแล้วเหรออาตาคินโอ้โหแบบนี้ต้องจบตัวๆแล้วแหละไปเลยสายสกิลเปลี่ยนลูกเต๋าแล้วอันติเมตโชคดีนะว่าถ้าดูเอลหมดเนี่ยเลเวลมันต้องขึ้นครบแน่เลยเดี๋ยวต้องดูแล้วแหละว่าไซโนมันจะโผล่มาให้เล่นไหมผมเห็นของต่างประเทศอ่ะเห็นมันมีคนเล่นได้แล้วแสดงว่าดีไม่ดีถ้าสมมุติผมดูเอลไปเรื่อยๆเนี่ยเลเวลมันขึ้น6ขึ้น7แบบนี้น่าจะมีลุ้นถ้ามันเปิด NPC แบบเซตใหม่อ่ะครับแล้วให้สู้ได้นี่จะบันเทิงมากเลยนะแต่ทั้งสัปดาห์นี้ก็เท่ากับว่าผมทำพวกนี้เคลียร์ไปหมดแล้วกดพิเศษกดพิเศษเช่นเฟสตัวละครสองฝ่ายติดไฟฟ้าตัวละครที่เจอเป็นตัวอะไรอีกซามูไรสองตัวนี่อีกแล้วอ่ะเคได้ติดไฟฟ้าใช่ไหมแดงว่าจับมันโอเวอร์โหลดได้โอเคเฮ้การไม่แย่เลยนะเป็นสตาร์เตอร์ที่ไม่แย่ละครทั้งสองฝ่ายติดไฟฟ้ากันเอาวันนี้絶対に足は引っ張らない。できる限り。เห็นนี่ต้องหัดอ่านคำอธิบายข้างนอกซะหน่อยแหมโผล่เข้ามาแล้วแจ็คพอตเลยทันทีนี่เหนื่อยเลยนะเนี่ยแก้ตามสถานการณ์ไปสร้างความเสียหายเป็นไฟฟ้าจำนวนครั้งที่ใช้ได้3มี2หน่วยทำดีปกติก็เป็นไฟฟ้าไม่ใช่เหรอแล้วนี่มันทำอะไรได้ความเสียหายกายภาพที่ตัวละครสร้างเป็นไฟฟ้าก็ถูกแล้วนี่หรือเพราะไอ้สกิลนี่ก็เลยทำให้พวกนี้มันเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าหมดเลยแล้วไอ้นี่สองหน่วยใช่ไหมเนี่ยโอเคงั้นเราไปนี่ก่อนเลยสเต็ปแรกเปลี่ยนการสนุกกับแบบเนี้ยเนี่ยเขาเหลือตีเป็นไฟล์คีย์หนึ่งเพราะฉะนั้นก็พรีแพร์เผื่อตาหน้าเลยแล้วกันนะไหนๆมันโดนโอเวอร์โหลดอ่ะนะแล้วก็จบเทิร์นทีเนี้ยมันมั่นใจว่าถ้าสมมุติชงหยุดเนี่ยติดโอ้ใช่มันไม่ได้ติดไฟลืมอ๋อขออภัยคือตอนแรกผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าสมมติติดไฟบนตัวเนี่ยแล้วมาโดนไอ้เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่จริงเงื่อนไขด่านคืออะไรนะลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ได้เขาเล่นใหม่มีซีเรียสห่อหนีเลยไปก่อนเลยสเต็ปแรกต้องจะเคลียร์ได้1ตัวแน่ๆโอเคอันนี้เป็นไฟฟ้าก่อนเหมือนจะยังไม่เปลี่ยนเป็นไฟงั้นตีไปเลยแล้วกันอ
โอ้โหลดมานี่แหละโอเคทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็บวกไม่ตายแล้วจบเถินโอเคออนสลักส่วนใหญ่เงื่อนไขไม่น่าจะเป็นแบบต้องอยู่ครบทุกตัวนะเต็มที่ก็ทำปฏิกิริยาอะไรสักอย่างลืมชงหยุดมันไม่หยุดหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้อยมันก็ออกมาเป็นลูกเต่าที่เหมือนกันแต่เอฟเฟกต์ฮิวนี่มันมาจากอะไรเนี่ยรู้สึกว่าชักที่จะแบบนั่นเหมือนกันเนี่ยตัวละครฝ่ายเราถูกกำจัดขนาดรักษาตัวเองอ๋อโอเคผมไม่ได้อ่านรายละเอียดนะแต่ให้รู้ว่ารักษาตัวเองก็โอเคจะได้รู้มันทำอะไรทำไม่ได้มันอะไรเนี่ยอ๋อใช้เวลาเตรียมการโอเคอ๋อก็ตีสิครับรออะไรล่ะครับต้องจ่ายไฟ3หน่วยแสดงว่าจะโดนสับไปที่เบนเน็ตจบเทิร์นดีเมื่อกี้ไม่จัดแต่เปลี่ยนตัวเนี่ยถ้าเปลี่ยนตัวนี่คือภารกิจผมจบเลยเนี่ยดาเมจมันแรงเนี่ยแสดงว่าไอ้เอฟเฟคบัฟตรงนี้มันทำให้ความเสียหายที่เป็นแบบกายภาพกลายเป็นความเสียหายไฟหมดเลยสิน่าสนใจนะเนี่ยแต่ว่าทั้งเขาทั้งผมมันโดนโอเวอร์โหลดนะตอนโผล่มาเริ่มเทิร์นอ่ะอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าถ้าสมมติเราโดนโอเวอร์โหลดสภาพอย่างเงี้ยมันจะทำดาเมจไหมโอเคแค่เปลี่ยนตัวมันก็ไม่มีอะไรฝ่ายผมดำเนินการก่อนมันจบนี่ชื่ออะไรนะคาเอเดะได้ป่ะโอเคเลเวลเพิ่มแล้วเราเอาแบบไปกันม้วนเดียวจบเลยแล้วกันนะวันนี้มีอะไรเอาให้หมดรางวัลผู้เล่นการดูเอลในร้านเหล้าใหม่โอเคเทเลพอร์ตแคทเทลยิงตรงได้เลยไหมยิงตรงได้เลยเถอะอันนี้ผมไม่เคยเทเลพอร์ตแบบนี้ปกติวิ่งเข้าเมืองแล้วไปทำอะไรอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยไปวิ่งตรงนี้ขอบคุณนี่เดี๋ยวค่อยมาทำนะวันนี้เจ้าเหนียวโอเคแสดงว่าจบนี่ถ้าสมมุติไม่สมมุติอะคือจบนี่ถ้าผมมีจังหวะผมควรที่จะไปทำเป็นแบบตีตัวละครแยกกันสินะให้ขอดูเงื่อนไขหน่อยดิมีไหมฮะมีตัวเดียวเหรอกายภาพ2หน่วยกายภาพ3หน่วยกายภาพ5หน่วยอัลติเมทโอเคฐานะอะไรวะเนี่ยเมื่อตัวละครใบนี้ได้รับความเสียหายจะลบล้างความเสียหาย1หน่วยในตอนที่ลบล้างความเสียหายหินจะต้องเสียจำนวนครั้งที่ใช้ได้เพิ่มครั้งคือยังไงวะหมายถึงว่าถ้าสมมติไปเจอแบบเป็นธาตุหินแล้วงงไม่เป็นไรแล้วก็ stone frost ความเสียหายกายภาพที่ตัวละครนี้จะเปลี่ยนเป็นหินจำนวน1ครั้งตัวละครสร้างความเสียหายบวก1โอเคเป็นสถานะก็คือถอดเกาะคอยได้แต่มันจะเลือดเท่าไหร่เนี่ยน่าจะเหนื่อยนี่ต้องมีเลเวลถึง7เดี๋ยวนะคิดก่อนนะถ้าชงนี้แสดงว่าถ้าผมเลเวล7วันนี้ไอ้ระบบที่เหลือเนี่ยที่มันยังเหลืออยู่หลายๆอันเนี่ย
อู้ยันเช้าเลยไหมเนี่ยอันนี้ตีห้าแล้วเนี่ยโอ้คิดสภาพเพื่อนๆที่แบบว่าเล่นแบบไม่ได้เล่นเน็กที่เน้นแบบเน้นที่ไล่ซัดอะแบบเร็วๆจบเร็วๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวแป๊บนะแล้วลืมอ่านเงื่อนไขไหมเจ้าเอาแล้วฉันไม่เป็นไรหลักๆเหลือตัวละครได้สองตัวแหละต้องเหลือขอไปเปลี่ยนตัวแล้วแหละไม่งั้นไม่ไหวก็โคโฟมิ2ใบเลยไปต้องเหลือคอร์ดไว้1โอเคเดี๋ยวเราจัดการตีก่อนเปลี่ยนตัวทีหลังตีเถื่อนมากเลยเนี่ยดาเมจมันอ่ะคุกคุมิไปเพิ่มภูการ์ดในมือก่อนจะดูว่ามีอะไรใช้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวกดเดี๋ยวค่อยกลับมารักษาโอเคเขาต้องตีอีกทีหนึ่งก่อนที่จะจบเทิร์นที่เป็นกังวลจริงๆคืออันติเมทถ้าโดนทีนี้หน้าหายเลยนะแล้วถ้าเขาจะไม่ผิดน่าจะโดน6หน่วยด้วยมาต้องทำยังไงก็ได้ให้ลอกเกาะมันออกก่อนไม่งั้นเหนื่อยอ่ะเดี๋ยวเราเน้นยื้อก่อนว่าไม่งั้นจะไม่ไหวเอาใช้ใบนี้ก่อนอันดับแรกมาฮิวทีนี้เริ่มกันเราใช้การตีอย่างนี้ก่อนเข้าไปฮะชี้หน่วยแล้วก็ฮิว2อินติเมตมาอินติเมตมาเออรู้แล้วอินติเมตมานั่นแหละแล้วก็จะโดนความเสียหายนี่3ใช่ไหมนี่6เห็นไม่สามารถใช้คอร์สได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือทำการฮิวตัวส่วนของชงหยุนก่อนแล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นดีลุกเวิร์กนี้เราใช้การไปนี้ก่อนที่จะเอ็นเราก็จะได้เป็นฝ่ายเริ่มจะโดนอะไรไหมเนี่ยความเสียหายอินสี่ความเสียหายอินสามโอเคจะคอร์สแล้วต้องเคาะเลยให้มันติดท่าอะไรถูกแหละใช้คาทิดอไปก่อนเราก็ตีไปติดท่าจะพอนะผมน่าจะอันติเมทใส่เขาแล้วตายพอดีหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ว่าไม่มีคอร์สให้ใช้แล้วอาร์ตไม่ขึ้น2หน่วย2หน่วยไว้ไว้เดี๋ยวคิดก่อนนะนี่ได้4มันไปก่อน4แล้วเทิร์นหน้าค่อยมาปิดน่าจะเดี๋ยวสิเดี๋ยวนะมันอันติเมทป่ะเนี่ยอ๋อโอเคโอเค
ลืมดูคอร์สเสียวไส้เลยโหแสบจริงเลยเดี๋ยวต้องไปอ่านอีกทีว่าคอนสแตนชั่นเขาคืออะไรแต่แบบนี่เหนื่อยนะเนี่ยนี่จริงๆอ่ะที่ผมอยากรู้ที่สุดเลยอ่ะคือเรื่องที่มันจะมีการทีลิชอร์อยู่ใบนึงครับคือถ้าใครดูคลิปผมอ่ะมันจะมีคลิปที่ผมอธิบายใช่ไหมว่ามันจะมีการ์ดใบหนึ่งที่ห้ามซื้อเพราะว่ามันติดปัญหาไอ้การ์ดเตะฮิริชอที่มันอยู่ในร้านนะฮะซึ่งใบนั้นอ่ะมันบอกเงื่อนไขว่าเราต้องมีตัวละครนะครับรู้สึกจะเป็นมอนสเตอร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่อยู่ในเด็กอ่ะอย่างน้อย2ใบมั้งซึ่งผมลองเอาบอสไปใส่แล้วอ่ะมันไม่ได้อ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันติดเงื่อนไขอะไรกันแน่เดี๋ยวเรารอดูก่อนแต่คือเผื่อไปซื้อกันมาแล้วไงก็เลยอย่างที่เตือนไปนั่นแหละก็คุยไปเรื่อยเปื่อยจิปาถานะฮะผมคิดว่าดูจากสภาพผมควรที่จะลงคลิปนี้ใส่เข้าไปเลยแล้วเสร็จปุ๊บไปทำสแตมป์เอาทีหลังน่าจะช่วยเพื่อนๆได้มากกว่าละมั้งโอ้โหทำนะขอดูหน่อยดูเอลจริงจังต้องเอลเจ็ดถ้ามันปลดตัวละครมาเพิ่มนี่ต้องดูเอลนี่คือผมแบบเท้าเลยนะน้องเหมียวไปแล้วอันนี้ไปแล้วโอเคยังว่าเหรอเราต้องกลับไปที่อินสมาร์ทคีย์เรามีการเพิ่มนะฮะเราก็ทำการเก็บนี่มาฮะขอดูหน่อยมีแขกที่ร้านมาดูเอลเพิ่มไหมไม่มีโอเคผมเคลียร์ไปแล้วโอเคมันรีทุกออมันรีเป็นวีคนี่หว่าโอเคเก็ตแล้ววากาตะวากาตะเข้าใจแล้วไปนำทางถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันรีเป็นวีคอย่างเงี้ยแล้วผมดูเอลตัวสุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีอะไรเพิ่มผมมีความรู้สึกว่าผมก็ควรจะลงเลยแล้วนะจริงๆอ่ะผมอยากรู้อย่างมอนสเตอร์เนี่ยคือในร้านเหล้าอ่ะร้านพูดไปแล้วไม่เป็นไรคือในร้านเหล้าของดิโอน่าครับอยากรู้ว่าอุ๊ยผิดตัวอยากรู้ว่ามันมี NPC แบบเหมือนกันอยู่ในนั้นไหมคือมันจะมีพวก NPC บางตัวครับที่เขาอ่ะสามารถดูเอลได้ใช่แต่มันจะไม่ให้รางวัลไม่รู้ว่าที่อื่นมีไหมไงแล้วไม่รู้ว่ามีอะชิเมนต์ลับไหมยังไม่ได้ลองอะแต่ถ้าสมมติว่ามีแล้วมันได้เอามาบอกชีนะฮะเมื่อเริ่มต้นเฟสทำให้ตัวละครทั้งสองฝ่ายติดไฟโอเคไฟนะมีฟาตุยอยู่โอเคได้พลังงาน2หน่วยแล้วก็ไม่ตายอันนี้ไม่มีอะไรไอเจนอีกแล้วอยากรู้ว่าตัวนี้มีเกาะมั้ยเนี่ยถ้ามันได้รับพลังงาน2หน่วยเลยก็โหนี่ก็อัลติเมทเร็วอยู่นะเนี่ยผมว่าอนาคตอะถ้ามีการ์ดทรงๆแบบเนี้ยแสดงว่ามันน่าจะต้องมีทีมฟาตุยหรือเปล่าแต่การ์ดมันหาจากไหนเลยเนี่ยอันนี้ไม่เอาไปมอนเก็บได้ไม่เป็นไรถ้ามันจะติดไฟจะเริ่มดังนั้นเราก็เอาชงหยุ่นเข้าไปก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันจะเป็นแบบไหนโอเคถ้าทรงนี้ผมมีคอร์สพอใช้อยู่เราจะตีเป็นไฟก่อนแล้วก็ค่อยเป็นกายภาพได้โอเคอันไปก่อนเลยนี่สิ่งที่ต้องทำต่อเอาตัวนี้เข้าไปสองใบเลยทารีนด้วยเพื่อเราไม่เสียเทิร์นแล้วก็เป็นเบเน็ตหลังจากนั้นทำการฮิวชงหยุ่นไว้ก่อนและเอ็นเทิร์น
กายภาพแน่นะวิโอเคกายภาพวิดีเนี่ยไม่มีอย่างอื่นถ้ามีอย่างอื่นนี่จะปวดหัวมากๆเลยนะเดี๋ยวค่อยมาอ่านซ้ำอีกทีหนึ่งแอคชั่นมอบโล่เหรอไหนๆแป๊บนึงนะเอ้าพอรู้ต่อไม่เป็นไรถอยก่อนถ้างั้นยังไม่ใช่ชงหนุนตอนนี้โอเคเดี๋ยวค่อยมาเติมบัฟเอาเบเนตก่อนออนสลาร์โอเคจริงๆอยากติดอาร์ติแฟคให้ดีลุกแต่ว่าถ้ามันออกมาแบบนี้ก็เอาเป็นหนึ่งนั่นแหละดูจากสภาพน่าจะต้องรับพระบาทเยอะขออ่านหน่อยดิแอคชั่นต่อไปนี้เอ็ดเวนจิ้งสควอตเหรอมอบโล่ป้องกันให้สองหน่วยอันตัวละครและความเสียหายธาตุจะทำให้ตัวส่วนของโล่ที่เตรียมไว้สร้างความเสียหายบวกหนึ่งโดยจะเป็นชนิดของธาตุที่เกี่ยวข้องมันยังไงเนี่ยโอเคคือมีเวลาใช้โล่เสร็จปุ๊บทำความเสียหายกายภาพใช่ไหมแล้วถ้าติดธาตุอยู่ก็คือมีความเสียหายบวกหนึ่งแล้วเป็นธาตุนั้นอย่างนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะไม่มั่นใจว่าผมเข้าใจถูกไหมนะโอเคทีนี้ในจังหวะนี้เราก็ตีปกติใส่หัวเข้าไปคือภาพใช่ถ้าอย่างนี้ก็เอานี้ลุกมาก่อนแล้วก็ตีปกติใส่เข้าไปก่อนเพราะถ้าตีสกิลธาตุมันน่าจะนรกหน่อยแล้วก็ลืมนี่หว่าว่ามันก็เป็นธาตุต้องใช้ซ้ำได้เหรอหรือเป็นเอฟเฟกต์ของตาร์ก็เปลี่ยนกลับเป็นเบนเน็ตสุดยอดนะมันจะกายภาพจริงเลยโอเคยังเป็นของจริงอยู่เหนื่อยแน่เลยวิตัวนี้เดือดเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงแอบแปลกใจนะทำไมถึงใช้การ์ดเป็นประตูเลยเนี่ยงั้นออนสลักเป็นอะไรใช่ออนสลักมันไม่ใช่พูดผิดพูดผิดขอโทษโอ้ระเหยด้วยก่อนต้องเปลี่ยนตัวออกเอาชงหยุนก็เปลี่ยนฟรีทีหนึ่งใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเรายอมทิ้งการ์ดใบหนึ่งแชมเบอร์ต้องใช้ทิ้งนี่แหละเปลี่ยนธาตุเดี๋ยวแช่แข็งมันก่อนมินิก็ปวดหัวเกมจริงแล้วต้องมาปวดหัวนี้เรื่องลอกเกาะนะเนี่ย ตายสิประตูเอเจนต์เอ็นติดไฟและนี่ก็ติดไฟโอเคแต่ได้เนี่ยคอนเซเลชั่นของชงหยุดไม่ขึ้นถ้าขึ้นนี้น่าจะเร็วกว่านี้อีกจบอ่ะเดี๋ยวนะต้องนี่เลยฟอร์วานิคาทิดอไปก่อนกับสภาพตานี้น่าจะโอ้โหไม่เจ้า โอเครับเละงานเนี้ย
เบนเน็ตจะรอดไหมเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วหรือเปล่าโอเคถ้าไม่น่าจะรอดเราเปลี่ยนฟรีได้ทีนึงแล้วมีอาร์ติแฟกต์อยู่เพราะฉะนั้นใช้แฟนติกวัวยาดได้โอเคเดี๋ยวนะลิเมนได้สัมผัสประโยชน์อืมแฟนติกวัวยาใช้คอร์สทั้งหมดด้วยกัน3คนลดแล้วมัน2โอเคงั้นเราก็ปิดด้วยวิธีนี้เอามาก่อนแล้วก็ฮีลเลือดตัวเองก่อนต้องยอมโดนตัวต่อไปที่ตีรู้สึกจะเป็นความเสียหายกายภาพแต่ว่าชงอยู่เลือดน้อยเกินโอเคงั้นเอาดีลุกนี่แหละแล้วเราเอ็นเทิร์นกายภาพจริงนะวิไม่ใช่มาอีกทีอย่างอื่นนะวิอ้าวอ๋อเปลี่ยนตัวโอเคไม่มีอะไรการลอกเกาะที่ปวดหัวมากเอาจริงนี่ก็ต้องเอ็นให้ได้ตัวหนึ่งแล้วนะแล้วชงหยุดเลือดโลมากไม่มีการอาหารขึ้นแฮะโอเคโดนล็อกเกาะใช่ไหมเช็คก่อนนี่ไงล็อกเกาะโอ้เลยทำมันเม็ดเบาลงเลยไม่เป็นไรโอ้ยก็ยังได้อยู่เช็คดาเมจหน่อยอันนี้ได้5อันนี้ได้10แต่ว่ามันยังไม่มีการ์ดคอร์สโอเคมันยอมเสี่ยงปล่อยเต๋าใหม่ก่อนได้มา2แล้วมาไปต่อโอเคได้อยู่น่าจะไม่ตายในเทอร์นี้อย่างน้อยอ่ะนะปิดได้มั้ยโอเคเขาจบแล้วแสดงว่าผมปิดได้อยู่ยังมีการ์ดเหลือกับคอร์สเหลืออ่ะเรียบร้อยจบไหนมาดูดีว่ามีตัวเพิ่มเปล่างงตรงที่ต่างประเทศอ่ะมันมีเกมเพลย์ของแบบที่เขาเล่นสู้ไซโน่ผมมาแล้วซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันมาจากไหนปกติถ้าเขาจะไม่ผิดอะครับไซโน่มันควรจะเชิญได้ตอนที่มีตัวเลเวลแล้วนะครับตรงส่วนของไอ้นักดวลเนี่ย7ซึ่งตอนนี้ผมยัง6อยู่เลยหรือไม่งั้นก็คงเป็นเพราะเวลาปิดเซิร์ฟเราไม่เท่ากันหรอมั้งฮะมีผู้เล่นเหลืออยู่เหรออ๋อมันเปิดมาเป็นหมู่บ้านเลยหมู่เยอะนะเนี่ยโอ้พระเจ้าเยอะนะเนี่ยทำไมเล่นไปถ้าได้ยินเสียงเอสอาร์ตขออภัยฮะคิดว่าถ้าตรงเนี้ยผมคาดว่าถ้าเล่นจบอย่างเงี้ยผมคงไปนอนอะคือมันเช้าแน่ๆก็คงไม่ตัดอ่ะแล้วก็คงเอาลงเลยอ่ะหูทั้งหมู่บ้านเลยนี่อะไรเนี่ยถูกกำจัดต่ำกว่า2ตัวแล้วชนะได้ภายใน5เทิร์นโอเคไว้ไว้ไว้ทีมาทำไมฟอสมันเยอะอย่างนี้พระเจ้าเยอะไปเยอะไปวัยรุ่นเยอะไปนะเต็ปแรกที่ผมต้องทำคือล็อกห้องก่อนเพราะว่าถ้าสมมติมีใครพูดโผล่มาตอนเช้าๆเนี่ยแล้วจะปุ๊บมาเข้าเสียงไมค์นะฮะผมต้องไปตัดอีกก็ถ้ายินเสียงก็ไม่ต้องปล่อยใจฮะคือเก้าอี้มันไอ้นี่มันดังแล้วเสร็จปุ๊บคือด้วยความที่
ไมค์ผมมันเป็นไมค์คอนเดนเซอร์และสิ่งที่คุณได้ยินนะฮะถ้าเป็นเสียงซ่าๆอะไรก็ตามให้คิดไว้เลยนะฮะว่ามันก็คือออะไรเนี่ยมันคือเป็นเสียงพัดลมนะฮะคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ซ่าแต่พัดลมมันซ่าแล้วแบบมันดังแล้วผมพยายามตัดเสียงอะไรแต่มันได้แค่นี้แหละการสนับสนุนเมื่อแอคชั่นเฟสเริ่มต้นตัวละครทั้งหมดของทั้งสองฝ่ายและพลังงานหนึ่งหน่วยโอ้โหเหนื่อยแน่เลยอย่างเงี้ยนี่แหละมีโอกาสมากสุดและในบรรดาที่จะใช้ท่าไม่ตายได้เร็วเห็นแล้วเหนื่อยใจจริงเลยแหมและสุ่มก็ได้ดีเหลือเกินเอามันทุกตัวนี่หว่าเอ้ยใช้คัทมูนานี่ก็ใช้อันติเมทได้เลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นอะหยาบมาเธอสามพอไม่พอต้องตีปกติไหนๆมันมาขนาดแล้วเก็บคอนโทรเบนเน็ตไปใช้ก่อนเพราะว่าถ้าขืนโดนเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเจองานก็ต้องเปลี่ยนตัวสินะเดี๋ยวเราเซตติ้งเป็นชงหยุ่นไปก่อนอ้าวฮัลโหลไม่แตกนี่คือยังไงอ่ะตะกี้คือมีดาเมจด้วยเหรอ My God มันก็ได้เหรอโอ้โหเอาทุกเม็ดเลยนะพี่ก็ลืมฮิวไม่เป็นไรเดี๋ยวจบนี่เนี่ยถ้าจบไอ้หมู่บ้านนี้เสร็จปุ๊บสงสัยต้องไปซื้อการ์ดรีเบนมาจิตสถานะไหมเนี่ยไม่โดนดีบัฟเนาะไม่โดนโอเคตายสิเอาไฟมาหน่อยเอาไฟมาหน่อยไม่เป็นไรโอเคเราใช้การเหตุการณ์ก่อนสเต็ปแรกสเต็ปที่สองนะฮะเราทำการสาดไอ้นี่ใส่หัวเข้าไปเราจะได้มีตัวส่วนของบัฟติดไว้ในตัวนี่เราฮิวหน่อยมีแรงๆอีกไหมความเสียหายน้ำ3โอเคนี่เราต้องใส่การ์ดนี้ใส่เข้าไปติดตัวเบนเน็ตก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวนะติดอะไรคุ้มโอเคงั้นเบนเน็ตนี่แหละแล้วหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนตัวมันเป็นความเสียหายอะไรน้ำสามหน่วยน้ำสามหน่วยนี่เยอะพอสมควรแล้วทีนั้นเปลี่ยนเอาเบเน็ตมาแล้วรีบใช้สกิลอันติซะเกินหน้าเอ็นเทิร์นนี่เนี่ยมันมีแต่น้ำเนี่ยออกไฟเยอะๆน้อยไว้รุ่นโอ้ถูไม่เป็นไรไปเลยใส่ไฟใส่หัวมันกินแล้วเหยื่อละเด็ดเลยนะคุณเธอนี่เลยแหมมันซะโดนอะไรเนี่ยความเสียหายลมเสียพลังงานด้วยโอ้โหแม่เจ้าแก๊งนี้มันโหดนะเนี่ย
สุดไปเลยให้ตายสิโอเคเอาไฟมาหน่อยผมมีก่อนแล้วกันอยากได้การ์ดไอ้นั่นน่ะไอ้โอ้โหจะตายก่อนไหมเนี่ยเขื่อนนะเนี่ยทำไปเล่นไปต้องเปลี่ยนไอ้แฟกเป็นเน็ตแล้วไม่อยากเปลี่ยนเลยแต่มันไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนนี่คือผมจบปานี้เลยนะเนี่ยตัวหนึ่งอ่ะซึ่งไม่เป็นผลดีเลยโอเคใช้เฟคของแฟนติกวัวยาร์ดนะฮะกับอาร์ติแฟกต์ไปฮิวไปยาวๆไปเป็นการต่อใช่ไหมได้ดีเลยจ้าจังหวะนี้ปั๊มโอเคแสดงว่าถ้าสมมุติติดสกิลธาตุก่อนก็ไม่ได้มีปัญหาสินะตายไหมเนี่ยเบเนตฉันลืมนับ1กับ2มัน1กับ2จริงๆใช่ไหมไม่ใช่อันติเมทมานะเป็นละตัวมันจะจบพลาดเธอได้จริงๆใช่ไหมอ่ะสึกว่าเล่นแล้วเหนื่อยมากเลยขนาดโอทีมที่แบบว่ามีสกิลที่แบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นวันที่คิวมาเนี่ยถ้ามันแบบพลังงานถึงอ่ะจะไปเสียเวลากับตอนที่ใช้เบนเน็ตเยอะไปจิตวัวยาดโอเคมีน้าว่าอะไรกันมาเลยโอเคเป็นฟรีแล้วแช่หัวมันโอเคปล่อยมันคือมันล็อกเกาะไม่ได้แล้วมันโดนดาเมจเรื่อยๆมันก็นะเหนื่อยอ่ะคากามิโนฮานะมิซุโนะโยนิชิเรต้องลุ้นเทินหน้าแล้วมีอะไรต้องใส่ให้หมดแชมเบอร์กันโอเคมันเข้าเทินที่เท่าไหร่เนี่ยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดมันบังคับ5เทินนะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวผมต้องไปเก็บทีหลังโอเคปล่อยชงหยุนตายเลยจังหวะนี้ขอร้องได้ไฟเยอะๆนะหูเหนื่อยอ่ะโอเคต้องพยายามไม่ใช้ออนสลักได้2รอบเดี๋ยวต้องดูว่าถ้าตีไปเสร็จปุ๊บมันตายหรือเปล่าไม่มั่นใจ
ได้แค่4ได้แค่3ไม่ตายโอเคงั้นเอาอัลติเมทรอปิดเทิร์นหน้าแต่มันเกินเทิร์นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจปกติมันต้องใช้5เทิร์นน่ะไม่เกิน5เทิร์นถึงจะผ่านเงื่อนไขในการที่จบครบ3ดาวหนักจริงแล้วการ์ดเทิร์นนี้นี่แบบอ๋อเพิ่งมาสินะทันไหมเนี่ยคือถ้าผมเป็นฝ่ายเริ่มก็อัลติเมททีเดียวก็จบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้แล้วว่าทันหรือไม่ทันครบไหมไม่ครบจะต้องเล่นใหม่นั่นไงไม่ครบเล่นใหม่โอ้โหบันเทิงแหละคิดมันจะกี่ชั่วโมงวะเนี่ยโอเคหาทายใหม่จะเก็บเป็นกวนจะผ่านนะอะขอร้องเลยนะการขึ้นดีๆสาธุมันได้แค่5เทิร์นนะหนุ่มเอานี่ออกไปขึ้นมาเหมือนตาที่แล้วเลยป่ะเนี่ยพระเจ้าอุ๊ยเป็นมอน2ใบเหรอต้องไม่เสียเวลากับเบเนตถ้าอย่างเงี้ยต้องรีบขอร้องหนุ่มขอให้มันดีๆหน่อยโอเคพอละใบพอละใบน็อกลูกสกิลก่อนสเต็ปแรกเราจะโดนดาเมจตกๆเท่าไหร่ต้องดูแล้วแหละไม่งั้นไม่ไหวหรอกสองหน่วยกับอีกหนึ่งหน่วยสามหน่วยโอเคต้องใช้สกิลได้ถ้าอย่างนั้นใช้คาทิดอได้ไหมโอเคได้ใช้ได้ใช้หมดเลยเราก็มีไปต้องเก็บไม้ตายอ่ะเอามาสู้กับมันไม่งั้นไม่ไหวหรอกมันไม่จบเอ็นเทอร์เลยก็ต้องยอมดูกันหน่อยนะการฮิวไหมไม่ฮิวต้องเปลี่ยนตัวติเมทฝั่งนู้นมาเต็มหมดเลยซีซีซีนั่นแหละจังหวะเนี้ยเกินไปโอ้โหนะเนี่ยอย่างว่าแหละผมไม่ได้กลับไปโมเล็กด้วยแหละไปทำให้ตาย5แล้วก็โดนอันนี้เท่าไหร่3 5 5กับ3ตายตายอันนี้ไม่ไหวเป็นตัวฟรีก่อนถ้าอย่างนั้นเราก็นี่ไปม่อนไปเลยยังไงก็ต้องใช้แล้วแหละตรงนี้กลับมาที่ชงหยุนโอเคแทนเฟกของไบต์มอนไปก่อนแล้วเราค่อยรอใช้การ์ดไอ้นี่ถ้ามันไม่ไหวนั่นแหละน่าจะเอาไม่ตายแน่เลยแล้วไอ้ประตูนี้มันดันฮิลด้วยสิแต่ว่าเราแช่มันได้โอเคคุณขมับแป๊บได้ไหม
คเอาไปก่อนตัวหนึ่งโอเคแจ้งจบเธอแล้วเสียงมากเลยนะเนี่ยงั้นเอาเป็นเบนเน็ตก่อนเปลี่ยนตัวละครโดยใช้คอสฟีอ่ะแต่หลังจากนั้นเราก็ทำการโจมตีใส่เข้าไปนี่น่าจะปิดได้นะเทิร์นหน้าตอนนี้เรารู้แกวมาแล้วแจ้งจบเทิร์นแล้วโอเคของฝั่งผมต้องจบเทิร์นแล้วส่วนไอใบของไอนี้ค่อยไปรอใช้ทีหลังเพราะว่าใช้ไปม่อนไปก่อนแล้วล็อตไม่พอโอเคตานี้ค่อยดีหน่อยก็ถ้าสมมุติใครมาดูคลิปนี้แล้วเล่นตามมานะฮะก็จะพลาดผมนะฮะโดนไปแล้วนะเละเลยสัญญานะฮะว่าจะกลับมาทำไทม์สแตมป์ให้นะฮะไม่ถึงไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะฮะโอเคไหมเดี๋ยวนะถ้าสมมุติอย่างนี้ผมสับตัวดีลุกก็ได้นะเนี่ยแต่เดี๋ยวเก็บไว้รอก่อนก็ได้เราเอาเขาไปออกไปตัวหนึ่งก่อนถ้าอย่างนั้นอะชนะไหมถ้ามันไม่ได้ฮิวอะไรเพิ่มก็น่าจะได้แล้วนะโอเคชนะแล้วแหละนี่เราดึงคอร์สพลังงานมาใส่นี่ไอ้ตาตะเกียะไอ้ใบนี้แทบไม่ขึ้นเลยไปจบค่อยเร็วหน่อยโหนึกว่าจะนานแล้วแหมเกาะเยอะซะจริงให้ตายสิผมต้องมานั่งอ่านอีกทีนะเนี่ยอ่ะโหแต่ให้เงินมาเยอะมากเลยเนี่ยถ้าสมมุติแบบเราเก็บหมดนี่เนี่ยก็น่าจะได้เยอะอยู่นะเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปทำคลิปแยกดูเอลกับไซโน่ต่างหากแต่หลักๆคือทำยังไงก็ได้ให้มันปิดจบไอ้พวกนี้แล้วก็ถ้าสมมุติมันยังไปต่อด้วยความที่แบบเราไปดูเอลกับพวกบอสได้ฮะผมจะยังไม่ดูเอลตอนนี้นะขอไปนอนก่อนสเตจแรกเลยตอนเนี้ยมาสักนี่โอ้โหสองที่ละโอเคข้อแนะนำอบิสเมดหรือชนิดบางทีปฏิกิริยากระจายอาจทำให้เอฟเฟกต์ท่านไม่ถึงมันโอ้โหสู่โค้ดอยู่ไหนเนี่ยโอเคมันมีดิสไหนสร้างได้งั้นสร้างเลยเหนื่อยแน่เลยสู่โค้ดใช่ไหมสู่โค้ดเบนเน็ตแล้วก็การยูแล้วกันเพราะว่าพวกนี้ใช้คอร์สต่ำมากใช้อัลติเมทได้บ่อยหลังจากนั้นเรามาเริ่มที่ตรงส่วนของพาสูโคสูโคไม่เอาอันนี้เอากันยูมาจัดเด็กสดได้ทาวินด็อกเตอร์ไม่เอามีเอ็กซายเอาเพมีติดมาแล้วก็เป็น3ท่าที่ต่างกันตัวดาเมจจริงๆจะเป็นสูโคสูโคสูโคเป็นสูโคสกับกันยูติดมาด้วยจำเป็นต้องติดแล้วแหละแล้วก็อัลติแฟกมีทั้งหมดด้วยกัน3ชิ้น3ชิ้น3ชิ้นโอเคใส่นี่คุ้มถ้าอย่างนั้นเฉพาะกิจที่หนักหน่วงมากอันนี้ใบเดียวพอดอมินารี่ใส่มาคอมโบไปม่อน1ใบเก็บหมังต้องใช้ไหมนะบิสมิธมันเยอะซะด้วยยังไม่ใช้ไอ้นี้ต้องใช้เลยก็พยายามจินันติให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอาโคโคมิและโมกมา2ใบก็เยอะแล้วนะเนี่ย19เพียงเหลืออยู่เอาใบนี้มา2เอาใบนี้มา2เลยเพราะใช้เยอะอาร์ติแฟกต์ไม่ได้เปลี่ยนหรอกแล้วก็เหล่าอาหารมีปกติการอยู่เหรอไม่ค่อยน่าได้ใช้แต่ว่าเผื่อไว้ก่อนใครจะไปรู้เหรอเนาะอาหาร2ใบแล้วก็ตอนนี้มีอะไรใส่ได้เอาใบนี้มา2อ่ะโอเคมันใส่ได้2ไม่เอาแค่ใบเดียวพอแล้วก็ใบนี้หนึ่งใช่เดี๋ยวนะหรือคอนเซเลชันที่น่าใช้เบนดิตไม่เอาถ้าเป็นอย่างนั้นแหละ
ซูโคซูโคซูโคชิก่อนสร้างความเสียหายชนิดนี้หมุนโอเคเอาเพราะว่าอบิสเมทเยอะต้องจัดเด็กเฉพาะกิจมาเลยเนี่ยงั้นไม่ไหวอันนี้เอาเพราะว่าต้องพยายามดีอันติให้ออกมาเยอะๆอืมๆๆใช่ก่อนทาวเวอร์ลิงด็อกเตอร์ต้องใช้ไหมนะแต่ว่าไหนๆถ้าใส่ตรงนี้เอาอาร์ติแฟกต์เยอะไว้ก่อนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเซตนี้น่าจะต้องใช้สกิลบ่อยๆก็ต้องพิจารณาได้ใส่ได้ใส่ทีมแล้วโอเคออนใช่ลืมใส่ใบนี้เอาประมาณนี้น่าจะพอไหวน่าจะนะปฏิกิริยาท่า3ครั้งมันเกินอยู่แล้วเราก็ชนะภายใน5เทิร์นปัญหาคือชนะภายใน5เทิร์นนี่แหละเพราะว่าอบิทิเมตมีแต่เกาะจะได้แค่ไหนยังไม่รู้เลยไม่งั้นต้องจับมันเปลี่ยนตัวบ่อยนี่ออกไปก่อนยังก็ต้องใช้อีกสายโอเคการ์ดขึ้นไม่แย่นะเอาหัวแกลกๆเลยฉันขอลมเยอะๆขอลมเยอะๆโดนไหมเนี่ยไม่โดนเลย โอเคได้ไหวไหวโอเคเราเริ่มจากติดใบนี้ก่อนพอไหมเนี่ยไม่มั่นใจต้องโรดักใช่ไหมนะยอมเสียทิ้งดีกว่าจ่ายใบนี้2หลังจากนั้นทำการใช้สกิลของซูโค้ดก็จะใช้3แล้วก็2โอเคงั้นต้องโลใหม่ฮะ whatไม่เป็นไรมันแข่งกับเวลาซะด้วยสิมันต้องยอมแล้วแหละเอาใบนี้แล้วก็อันนี้เพื่อที่จะมีผลระยะยาวเรากระจายได้2รอบมาดูดิว่าจะเป็นยังไงเปลี่ยนตัวกันยับๆอ่ะอย่างเงี้ยเอาไปอีกรอบโอเคแกงจบเธอยังไม่ได้โอเคการ์ดของดีมาพอดีอันนี้ผมยังไม่เก็ตความสามารถเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองใช้ดูไม่เป็นไรปกติไม่ค่อยได้เล่นทีมซูโคเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่ด้วยโอเคตัดไปนี่เราถอดเขาออกแล้วถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนเป็นการอยู่ก่อนปกติโอเคงั้นเราเอ็นเทิร์นจริงๆนี่ถ้ามี Exile มากกว่า2ใบนี่ใส่กันสนุกเลยนะเนี่ยไอ้ทีมที่แบบว่าคอร์สต่ำๆเนี่ยคอร์สการใช้ท่าไม้ตายต่ำๆเนี่ยคือใช้ได้รวนมากๆถ้าอย่างเงี้ยสงสัยต้องพิจารณาไปซื้อเพิ่มซะหน่อยแล้วแหละโอเคนี่ดึงคอร์สไม้ตายก่อนหลังจากนั้นเราก็จ่ายเลยอันตินี่เลย
เร็วแน่นอนถ้าตรงนี้มันต้องตายอย่างน้อยก็สองตัวเรื่องนี้ถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะแต่น่าจะมีแล้วแหละติดบับเบิ้ลใช่ไหมเนี่ยโดนสตันเฉยเลยเนี่ยมาจากไหนเนี่ยไม่เจ้าจบเทิร์นทำตีปกติติดไฟโอเคเปลี่ยนอีกไหมติดน้ำแข็งอีกไหมเอาเขาด้วยไหมถามหน่วยโอ้โหแล้วไม่คูณอร่อยเหาะเลยขอบคุณนะดับเบิ้ลด้วยโอเคเป็นไรนั่นแหละนี่ต้องโมเด็กเฉพาะกิจจัดไล่ตามตัวเลยสินะดูจากสภาพแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหนื่อยแน่เลยโอ้โหและหมู่บ้านข้างล่างเสร็จมาเจอหมู่บ้านข้างบนต่อมาข้างบนอย่างเยอะนี่มันต้องมีแบบภารกิจไปอัพเวลด้วยไหมเนี่ยให้ตายสิโรบินโอเคได้ความสำเร็จด้วยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยน่าจะความสำเร็จเกี่ยวกับทำอะไรสักอย่างละมั้งไอ้พวกที่ทำปฏิกิริยาน่าจะใช่คงไม่ใช่ความสำเร็จลับหรอกมั้งถึงเยสบันเนี่ยมันแหละเดี๋ยวค่อยว่ากันไปแล้ว2ตัวนะคือ2ตัวนี้ข้างล่างนี่เดี๋ยวผมจะไล่ขึ้นไปบางทีก็เยอะเกินนะแต่อย่างว่าแหละเขาส่วนใหญ่ก็ควรจะจบภายในสัปดาห์นี้แล้วค่อยไปต่อสัปดาห์ต่อไปใช่ไหมล่ะถึงจะเวลสีเวลอะไรกันได้ใส่มาเยอะมันก็ไม่แปลกหรอกอันนี้ผมรอทำวันเดียวด้วยเนี่ยโอเคโทโมกิไม่มีตัวอื่นแล้วเนาะเช็คนะฮะมีใครเด็กโอเคมันซ้อนๆกันอ่ะเรียวโคไปแล้วสำเร็จแล้วไม่ได้ต้องดวลรอบที่สองโอเคคือของเยนซิมะมีอย่างนี้มันดวลกี่รอบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิตัวตะกี้มันต้องดวลสองรอบไม่ใช่เหรอโหไม่เป็นไรตัวมันอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่นี่เทิร์นอ๋อโอเคเวล 10งั้นยังไม่ต้องมาตอนนี้ดูจัตภาพไว้ผมน่าจะทำสแตมป์สนุกแน่เลยนะเช็คสภาพสตรีมแบบตัวเองก่อนโอ้โหอันมา2ชั่วโมงแล้ว โอเคก็ได้6เทิร์นปฏิกิริยาธาตุ2ครั้งโอเคไม่บังคับตายนะแล้วเด็กที่จะเจอฮะบอสอีกแล้วอ่ะผมไปถ่ายแล้วมันแข็งโอเคคืออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่เป็นอัญเชิญนี่อู้ถ้าอย่างนี้นี่ซัมมอนนะเนี่ยงั้นดีลุกดีกว่ารีบปิดแล้วมีอะไรอีกแอคชั่นเฟสเริ่มต้นเนี่ยทำให้ตัวละครต่อสู้จิตสถานะไฟฟ้าโอเคไฟฟ้านะเอ้ยกดผิดเด็กโอเคเล่นก็ได้ต้องเริ่มที่การยูอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันติดไฟฟ้าแสดงว่าเราใช้การยูได้เราก็พยายามยิงสกิลใส่หัวมันทำปฏิกิริยาเอาแล้วก็ยังมีเบเนตอยู่ใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนโอเคเป็นฝั่งเราถ้าอย่างนั้นก็
นี่ใบนี้ก่อนสเต็ปแรก3 4 5โอเคคุ้มจ่ายคอสของการ์ดใช่คุ้มแล้วก็นี่ติดเพิ่มแล้วก็ใส่การ์ดตีก่อนเสร็จแรก1ต้องป้องกันตัวเองแหละที่แผนเนี่ยไม่เป็นไรจบเทิร์นทีแรกกะตีปกติ2ทีแล้วใช้การ์ดต่อแต่ดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะดีไอ้ฉลาดอยู่สุดเลยสุดเลยโอเคก่อนนะอัติเมท3สกิลธาตุปกติสกิลธาตุปกติถ้าเป็นสกิลธาตุปกติใช้3 2ก็คือ5 3 4 5ถ้าเคสกรณีนั้นคือต้องใช้ใบนี้โอเคซึ่งก็ควรจะใช้ไปก่อนใช่ต้องใช้แล้วก็เราไปต่อเอาลุงเถียนมาก่อนเต็ปแรกยังติดป้องกันของการยูอยู่เพราะฉะนั้นนี่เลยจะโดนเขาเล่นไหมเนี่ยนั่นไงทำอะไรไม่ได้ต้องไงนี่แล้วจบเทิร์นจริงถ้าทีมดีลุกนี่น่าจะรีบปิดจบได้เร็วกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรฝ่ายทางนี้เป็นโจมตีก่อนฉะนั้นก็โอเคเกือบแล้วเกือบสุ่มผิดคอเป็นธาตุพืชไม่มีอาร์ติแฟกต์ขึ้นเลยฮะไม่ดีเท่าไหร่ใช้การ์ดใบนี้ก็ไม่คุ้มด้วยบังคับเปลี่ยนตัวก่อนโอเคเปลี่ยนตัวดีกว่าใช้เป็นการอยู่เพราะนั้นใช้ใบนี้ต้องยอมเสียหน่อยแหละเอาไอ้นี่ออกไปของซูโค้ดแล้วก็จ่ายโอเคไม่คีย์ซัมมอนโอเคโอเคทีนี้เราก็เป็นคอร์สเป็นของซูโค้ดไหมหรือว่าจะจบเทิร์นเลยสภาพไม่คอร์สของเขาใช้3น่าจะตีปกติได้และสร้างของเสียหายรุ่ม1เต็มที่โอเคไม่น่าจะมีปัญหาถ้าไม่ได้มีอะไรแปลกๆนะโอเคทำความเสียหายอ
จริงมีข้อเสียนะเนี่ยกับเคสกรณีที่เจอพวกติดธาตุเนี่ยถ้าเอาซัมมอนมาใส่เนี่ยธาตุมันหายแล้วไม่ได้ทำดาเมจนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรถ้ายิงอันนี้โดนท่านเนี้ยได้แค่1ท่านนี้เป็น2โอเคงั้นใช้ Traveling Doctor กับใบนี้นี่เลยยิงแล้วหนีก็ไม่ได้มีการ์ดฮิวตานี้ก็จบแหละมันใส่อะไรกินอ่ะเถอะต้องเองแหละยอมเสียการ์ดคอร์สมีเกาะใช่ไหมเนี่ยความเสียหายลบ3โอเค1ครั้งเอ็นซีมันเถื่อนใช้ได้เนี่ยเอาเรื่องหลายๆการ์ดเนี่ยผมน่าจะจบภายใน6เทิร์นได้อยู่นะไม่มั่นใจมันผ่านมากี่เทิร์นแล้วแต่คิดว่าน่าจะได้ผมเป็นการจัดได้ที่ต้องทำเฉพาะกิจมากเลยโอเคเล่นได้เล่นได้อ่ะจบเดี๋ยวเหลืออีกตัวนึงใช่ไหมถ้าไม่ได้แบบอัพเลเวลแต่คิดว่าน่าจะอัพหรือเปล่าถ้าทรงนี้หรือเปล่าไม่รู้สิโอเคพูดถึงดวลไปทั้งหมู่บ้านนี้ให้การ์ดแบบไม่ใช่การ์ดเลยต้องบอกว่าให้เงินเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยถ้ามันจะยาวขนาดนี้ก็ไลฟ์ไปเลยก็ดีกว่าเนี่ยเอาจริงเนี่ยถามจริงไม่ตายสิโอ้โหเงื่อนไขอะไรชนะตัวละครกำจัดศัตรูโดยที่เราเหลือ2ตัวโอเคแล้วก็ภายใน5เทิร์นไม่ได้มีอะไรเพิ่มโอเคตรามใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรได้แล้วลืมเปลี่ยนเด็กทุกทีเลยไม่เป็นไรแต่เราใช้เบนเน็ตแทนได้ไหวไม่แย่นะสลามเยอะใช่ไหมได้เดี๋ยวเราจัดให้โอเคแต่ว่าเจอมันกี่ตัวเนี่ยจริงๆถ้าเอาเด็กดีลุกมานี่น่าจะเร็วกว่านี้เพราะว่ามันเป็นไฟแล้วติดโอเวอร์โหลดแล้วมีไฟ2ตัวในทีมอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยไอ้สลามนี่พอรู้แต่นี่มันอะไรเนี่ยความเสียหายกายภาพที่ตัวละครสร้างเป็นความเสียหายไฟฟ้า3ครั้งโอเค2เทิร์นตีปกติแล้วก็โอ้มันแช่นี่หว่าถ้าอย่างนั้นเราเก็บไปเลยเทิร์นมันก็จะหายไปโอเคเอเล็กโตก่อนถ้าอย่างนี้เตรียมตัวเผื่อตาตัดไปดีกว่าโคมิไปดูการ์ดก่อนนี่ลุงเถียนโอเคการที่ต้องใช้ก็จะเป็นใบนี้แล้วก็เอาใบนี้ใส่เข้าไปว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนตัวหรอกใช้ใบนี้แหละเราก็กดอินเทอร์นก็จะได้เริ่มก่อนมีกำลังเสริมมี2ตัวแสดงว่าน่าจะมีจำนวนเยอะพอสมควรนะเนี่ยตะกี้นี้มีตัวหนึ่งตายไปแล้วใช่ไหมให้อีก2ตัวแต่เกี่ยวตะกี้ที่ตายบวกกับอีก2ตัวเป็น3แล้วบวกกับในสนามเป็น7เยอะอยู่นะโอ้แต่ตะกี้ยากเรื่องหนึ่งอันนี้ยากเรื่องปริมาณสินะโอเคได้อัลติเมทไปเลยมันเป็นความเสียหายไฟฟ้าดีป่ะ
ทีนี้เบนเน็ตก่อนจากนั้นต้องชิงการ์ดใบหนึ่งที่ปกติล่ะได้สี่เอานี่ออกไปก่อนไปเขาได้เริ่มก่อนไม่มีติดธาตุอะไรอยู่ตอนนี้โอเคเอ็กซายมาทีนี้ก็ใช้อันติเมทของเบนเน็ตก่อนหลังจากนั้นก็สลับตัวก็จะทำให้ฝั่งเราใช้อันติได้เลยไม่ว่าจะตัวหรือเปล่านะไม่ได้ดิเออไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าตัวส่วนของเถียนนี่ถ้าจะเพิ่มพลังงานมันจะต้องเป็นเคสกรณีที่สลับไปเท่านั้นอีกครั้งนึงเป็นอะไรเป็นสลามไฟฟ้าทั้งความเสียหายไฟฟ้าถ้าอย่างนั้นเรากดซ้ำไปที่เบนเน็ตก่อนจากนั้นเปลี่ยนตัวดีกว่าดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะอยู่นานดีโอเคเราก็ทีนี้ตาต่อไปต้องเริ่มพิการอยู่แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราใส่ของคุณแคทเธอรีนเข้าไปก่อนจะได้เปลี่ยนตัวฟรีได้ตาหน้าไม่ได้ฟรีหรอกแต่ก็คือแบบไม่เสียเทิร์นโอเคติดสมุดชิงหน้าจับทำกระจายเหมือนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนทีมที่จัดมาแบบไม่ได้ตั้งใจแบบกะให้ผ่านเฉพาะกิจมันนั้นใช้ได้ดีซะอย่างนั้นให้ดีก็ดีโอเคถ้ายิงปกติไม่ติดธาตุต้องให้ติดธาตุยังไงก็ต้องให้ติดคงมีก่อนการเด็ดขึ้นโอเคเรายอมเอาออกใบหนึ่งเรายิงออกไปเลยดีกว่าคอนสแตนชันขึ้นทำดาเมจหมู่อ้าวไม่ลงไปละโอเคไม่เป็นไรแล้วก็มีส่วนของปฏิกิริยาธาตุด้วยหน่อยแล้วก็ติดอันนี้ชนะแล้วแหละแต่ก็คงเป็นตาต่อไปนี่น่าจะเจนพลังงานได้มากกว่า5นะเป็น5ตรงของการอยู่เพราะมีนี่ก็อย่างละ2อ่ะปั๊มไปรัวๆโอเคติดลูกไอ้นี่มาลูกลุงมาเกมจบแล้วจริงนี้ถ้าเจอคอนสแตนเซชั่นของการอยู่นี่แล้วทิ้งมันไม่ได้สนามนานๆนี่น่าจะแย่แล้วเนี่ยทีนี้ตะกี้นี้มันมีภารกิจที่ถ้าสมมุติเราได้การ์ดเยอะๆใช่ไหมแล้วมันเลเวลเพิ่มเดี๋ยวลองซื้อก่อนถ้าสมมุติซื้อเสร็จปุ๊บเลเวลมันเพิ่มเนี่ยจะบันเทิงมากนี้เราก็กลับไปที่ตรงส่วนของไกลเหลือเกินเดี๋ยวแป๊บนึงขอเช็คหน่อยนะสำเร็จแล้วของแลนโอเคลูกเมาไปแล้วแล้วก็ของคืออะไรเขียนใช่ไหมตะลุงต้องเวล10ก่อนโอเคเท่ากับว่าตรงหมวดตรงนี้
ตรงนี้ด้วยเช็คซ้ำก็ได้เซฟเซฟอ๋อนี่ไงเหลืออีกคนนึงนี่หว่าอ๋อนี่มันเจ้าของร้านนี่นี่แลกของแต่ไม่ได้มีติดค้างใครแล้วเนาะโอเคมีสี่กี่ตัวเนี่ยอันนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวหูปฏิกิริยาท่าสองครั้งได้ทำไมต้องเจอซามูไรด้วยซามูไรมันโหดมากเลยนะตึงเลยปฏิกิริยาท่าสองครั้งปฏิกิริยาท่าสองครั้งงั้นเล่นดิกนี่แหละบังคับมันเปลี่ยนตัวนี่แหละตอนนี้ออกชิคาระนินาเรลยองิได้ตาแรกต้องเป็นเซตติ้งก่อนสินะก่อนอื่นก็เพิ่มไม่ซูมโค้ดเพลงดีมันออกมาทีละ2ตัวแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่นี่เหนื่อยแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นจูการ์ด2ใบตอนจบเฟสโอเคต้องเลือกใช้ใบหนึ่งเอาจูการ์ดก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไงเทิร์นนี้ดูจากเอ้าจบเลยเราใช้ใบนี้ไม่ได้อะผมควรจะใช้ใบนี้ซะอีกมือลั่นเดี๋ยวนะมีอะไรเล่นแล้วเดี๋ยวก่อนก็ไม่ได้คิดว่าจะมาใช้แบบนี้เดี๋ยวก่อนโอเคเราก็จับกระจายธาตุของทีก่อนปั๊มไปทีหนึ่งใช่ไหมได้ปั๊มได้ติเมตแล้วต้องติปกติมาเอ็นเทิร์นทีนี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเอาซูโค้ดไปที่อื่นตะกี้มันเลือกให้ออโต้นี่เสร็จเลยเนี่ยปวดหัวเลยหูก็จะกระจายมากก็เริ่มจากโคโคมิเอ็กไซโอเคงั้นคอมโบแล้วกันเอาใบนี้ใส่ติดใส่สูโค้ดก่อนเปลี่ยนอาร์ติแฟกต์ไปเลยไม่ใช่แล้วเลือดมันน้อยเกินแล้วก็หลังจากนั้นใบนี้ใส่เข้าไปใส่อันนี้แล้วก็ฮิวให้สูโค้ดแล้วเราจับเปลี่ยนตัวเป็นแบบนี้ยังไงก็โดนทำกระจายอยู่แล้วแหละนี่เลยต้องมีตัวให้กระจายแหละทุกเทิร์นอ่ะนักนักยารุนะคือสงสัยมากว่าไอ้ท่าไม่ตายเนี่ยมันนับยังไงล่ะเบเน็ตผมน่าจะแหกเนี่ย
เฮ้ยต้องใช้คุณแคทเธอรีนแล้วแหละโอเคซูโคตรพอไหวใช่ซูโคตรพอไหวแต่กระจายได้ไม่เป็นไรแต่ก่อนอื่นก็คุณแคทเธอรีนแล้วก็ใบนี้ได้ไหมใส่เอ็กไซต์อยู่เอ็กไซต์ไม่ได้ลดต้องเป็นโอเคเดี๋ยวต้องจับคอร์ดดีๆได้ๆๆเราก็สับตัวเราก็ทำกระจายเสียโดนละมั้งเนี่ย6แสดงว่ามันนับเทิร์นที่เล่นสินะเทิร์นแล้วเนี่ยที่เหลือการยูต้องแบกแล้วแหละหายไป3 2โอเคก่อนอื่น3 4 5 6 7 8มี8ใบต้องใช้การ์ดก่อนไม่งั้นจะเสียฟรีโอเคอาจจะต้องใช้การดำเนินการด่วนสลับตัวแล้วก็ให้การอยู่ก่อนเลยได้ไหมไม่ได้อันเอานี้เข้าไปก่อนเวอร์ชันมี5ได้1เราใช้การ์ดไป2ใบเราจะเหลือการ์ดบนมืออยู่5ใบบวกอีกไอ้นี่ได้โอเค2ใบต้องจ่ายก่อนไม่งั้นแบกไม่ได้มันจะโดนโอเวอร์โหลดอ่ะเนี่ยตึงเลยไปกับไฟฟ้าโอเคสับตัวปีไปที่เบนเน็ตแล้วยอมตายทีนึงเหรอเป็นไอเดียที่ไม่เลวนะแต่เหนื่อยแน่เลยเดี๋ยวมันติดไอ้นี่มาดูกันว่าการดิ้นรนนี้จะไหวไหมนะ3 4โอเคพอเป็นเน็ตใช้
ความเสียหายไฟ3หน่วยติดโอเวอร์โหลดไม่รอดเอาลื่นพลาดนะเนี่ยยอมยกเลิกไม่ไหวผ่านเงื่อนไขไม่ได้คำนวณคอร์สผิดอ่ะคุมหัวเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวนะมันติดไฟใช่ไหมงั้นไขปฏิกิริยาธาตุ2รอบไม่สนใจว่าผ่านได้แบบสภาพไหนสินะแล้วก็6เทิร์นงั้นเด็กที่ใช้เนี่ยเอาเคอร์ไปมันต้องจัดเฉพาะทางจริงๆแล้วเนี่ยไม่งั้นเล่นเหนื่อยมากโอเคโดนเวนเดอรี่อันนี้ไม่ใช้เขามีอันนี้ของอันยากาอยู ลูกแล้วหนุ่มขอดีๆก็ไม่ได้แหมโอเคงั้นช่วยไม่ได้ต้องยอมทิ้งดาเมจให้เคอร์ก่อนอย่างแรกแล้วก็นี่คอนสเตรชั่นโอเคนี่ค่อยง่ายหน่อยมันมีการ์ดไปนี้ยังไงก็โดนปรับเปลี่ยนตัวอยู่แล้วไม่เป็นไรนี่แหละเอฟเฟกต์ของอาวุธนะตะเกียบนี่เราก็ไดส์ไม่พอไดส์ไม่พอถ้าตีปกติล่ะตีปกติได้3มอนมี2ชุดนั่นตีปกติไม่มีประโยชน์ที่จะเพิ่มอะไรในตานี้จบเธอแล้วฝั่งตรงข้ามโอเคงั้นเราก็จบฝั่งเขาได้เริ่มก่อนทางนี้ติดไฟอยู่เดี๋ยวจบคลิปผมว่าผมควรจะเอาเด็กตรงส่วนของที่ผมใช้ผ่านไว้ให้ด้วยหรือมั้ง2เด็กเนี่ยถือเพื่อนๆเอาไปเป็นแนวทางแต่ถามว่าสมบูรณ์ไหมก็ไม่นะมันยังไม่ใช่การ์ดที่ผมอยากได้ทั้งหมดอ่ะนี่เราใช้เป็นการ์ดคอสายฟ้าก่อนได้ไหมไม่ได้บังคับเป็นน้ำแข็งอีกอ่ะได้อ่ะงั้นนี่เลยจ่ายแสดงว่าเทิร์นนี้ก็ต้องเป็นเคอร์สินะถ้าอย่างนั้นแต่มันเปลี่ยนตัวฟรีได้แต่มันเสียเทิร์นเลยสิเอาไปอีกรอบออกการ์ดหน่อยเดี๋ยวค่อยสับตัวอ๋อไม่ติดสินะไม่เป็นไรเอ้าผมมาตีเลยอ่ะโอ้โหโอเคงั้นวิธีนี้เป็นไหนถ้ามันจะโผล่มาแบบนี้แล้วก็นั่นแหละไม่คุ้มเราเปลี่ยนตัวเป็นอัญกะก่อนเทิร์นฝั่งนู้นน่าจะหมดแล้วเย็นจริงเลยไหมนี้คอร์ส3โอเคทำการรักษาเคอร์ก่อนนะคิดก่อน
จริงลืมนะเนี่ยไม่เป็นไรมันเป็นคอมสลับตัวอยู่แล้วต้องเอาเคย่ารับพระบาทไปก่อนมันจะหายไฟ3มานี่เราต้องเปลี่ยนตัวโอเคยอมเปลี่ยนเลยไม่ต้องสนใจเดี๋ยวค่อยกลับมาให้ดูดาเมจก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่จริงอยากเปลี่ยนตัวมากเลยแต่ว่ายังไงก็ต้องตีแล้วแหละโอทนาชิคุชิยากะเรโอเคเซตติ้ง1 2เราจบเราได้เริ่มก่อนนี้โอเวอร์โหลดจะทำให้ตัวนี้เปลี่ยนอยู่แล้วสุดไปเลยโอเคเราจะโดนดาเมจอะไรก่อนสายฟ้าแสดงว่าจะต้องเปลี่ยนตัวสายฟ้า3หน่วยน่าจะยังไม่ทำให้เพื่อตายในทันทีมันไปก่อนแบบนี้มาทีนี้ต้อง2ทีไม่จำเป็นมีอาร์ติแฟกต์อยู่โอเคเราตีเลยทำโดนส่วนอันนี้ทำไฟฟ้าโอเคเพื่อนหน้าก็น่าจะจบแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะมันเหลือเป็นธาตุไฟทำตีปกติมาโอเคจบแล้วแหละโอ้โหอะไรจ้าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องทอยไดซ์หรือเปล่าหวังว่าจริงๆถึงต่อให้มีมันก็ไม่น่าจะมีประเด็นนะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังได้ลูกลุงมาแล้วโอ้โหดีนะมันเหลือดาเมจแค่นี้เราเริ่มก่อนหรือเปล่านะไม่มั่นใจโอเคจบครบถ้วนกระบวนการทีนี้ก็ไปซื้อการ์ดและดูว่าตรงส่วนของโอ้โหเวล7แน่นอนนะทรงเนี้ยมิน่าถึงบอกว่าเจอไซโน่เนี่ยโอเคได้ถ้าเจอก็เจอไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเลยเจ้าโว้ยจบนี่โอ้โห6โมงนะ3ชั่วโมงโอเคกลับไปซื้อการ์ดก่อนแล้วดูว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างถ้าสมมุติเราซื้อเสร็จแล้วยังไงถ้ามันมี NPC เหลือให้ดวลน่ะมันน่าจะต้องขึ้นเด้งขึ้นมาโอ้โหMy Godแสดงว่าต้องมีบอสเพิ่มด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
ทำการท้าทายเดี๋ยววันนึงนะลืมเบอร์เลยเริ่มเบอร์แล้วเดี๋ยวดูสินค้าในร้านค้าโอเคทีนี้ต้องใส่การ์ดเพิ่มสินะโอ้ยมันเป็นหมื่นเลยโอเคงั้นเอาหม้อไม่น่าก่อนเลยหม้อสุกี้มา2ใบทีนี้ไอ้นี่มาเอาสำหรับคอมตีปกติแล้วก็เริ่มของไอ้นี่เชฟไม่เอาเชฟเอานี่มาใบเดียวก็พอมั้งแล้วก็เชฟเหมาแล้วก็ลุงรีเบนนี่ขาดไม่ได้เลยต้องซื้อ2ท็อปนี่เลยแคทเธอรีนไปเดี๋ยวพอยังไม่ต้องใช้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาลุงรีเบนไปแล้วแล้วก็วันนี้เล่นเอาไว้หน่อยไว้ใช้ของกายภาพความบันเทิงแหละกระจายซื้อก่อนแล้วกันสุ่มเสี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวต้องเผื่อเงินไปซื้ออย่างอื่นอีกโอเคเอามาอย่างละใบแล้วก็อันนี้กดหมดแม็กเลยจะได้ไม่เผลอต่อไปสำคัญก็เป็นพวกคอนสเตลเลชันพวกนี้ไปกดหมดแม็กซ์ใช้ 3,000 โอเคเรายังเหลือเงินอยู่โอ้มันการถลุงเงินโอเคนี่แหละคันเด็กก็เอาหมดแล้วที่เหลือส่วนใหญ่ก็ใส่เป็นแค่แบบเด็กละใบก็พอหรือก็แค่เอาพวกนี้ให้เป็นฟิกธาตุก็คงต้องสักพักหนึ่งมีการน่าจะเกินแล้วนะให้เงินมาเยอะขนาดนี้ผ่านเลยนะเนี่ยไหนดูดิ6ไหมขึ้นเบลแล้ว7แล้วด้วยเอาไปนี่ทรหดอดทนมากวันนี้โอ้โหให้ไปอีก 1,500 หมดล็อกโอ้รวบรวมการ์ดโอเคทีนี้ต้องทำไหมต้องทำเควสไหมไม่ต้องทำโอเคแต่พรุ่งนี้แหละเข้าท้าทายอย่างจริงจังได้ไหมปลดล็อกหลังวัดก็7แล้วไม่ใช่เหรอฮะเดี๋ยวต้องอะไรเอ้ามันติด6อ่ะโอเคติดเงื่อนไขโอ้โหนี่ต่อไม่ไหวอ่ะดูสินค้าในร้านโอเคงั้นซื้อ artifact เฉลี่ยไว้ก่อนถ้าที่เล่นหลักๆมีไฟโอเคซื้อมาอันนึงก่อนมีไฟมีน้ำแข็งมีน้ำแล้วก็นี่ตัวธาตุไม้ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเอาสายฟ้ากับลมมาก่อนสายฟ้าลมหินยังไม่เอาหินกับไม้ยังไม่ได้เอาโอเคต้องมาดูที่ภารกิจแล้วแหละแสดงว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มได้อยู่เกิดอะไรจ๊ะอ๋อโอเคการ์ดทองใช้ใครดีเอาใครดีลุกไปแล้วเนาะจริงอยากเล่นจีนอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่ามันมาใช้กับพวกนี้ได้ด้วยนะเนี่ยนี่แล้วกันโอเคเจ้า
นะตัวละคร25ใบตอนนี้ผมมีอยู่15ดูเอลโลกกว้าง100ครั้งเลยอ่ะมันติดเลเวลอ่ะตอนนี้มันติดอยู่ที่เลเวลมันไปต่อไม่ได้นะอันนี้ผมจะยังไม่ดูนะเพราะว่ารู้สึกว่าไปนอนก่อนน่าจะดีกว่า แล้วก็ไปทำปกคลิปให้เสร็จด้วยมีการ์ดเชิญ7ใบ3 4 5 6 7โอ้ได้เกือบหมดเลยนะเนี่ยงั้นเอานี่ก่อนเลยเชิญดิโอน่าแล้วดูดิของรางวัลก็ไม่ได้เป็นตัวแบบเป็นเพิ่ม EP แล้วไอ้ต่างประเทศที่มันเอาไซโนมามันเอามาจากไหนเนี่ยงงเดี๋ยวนะก็แสดงว่าต้องมาเกี่ยวกับพวกนี้ไหมแต่มันไม่มี EP เลยหรือเปล่ามีแต่ว่าเป็นให้เงินแขกก็หมดแล้วอันนี้หมดจริงๆนะเนี่ยงงจริงจังเลยงงจริงจังเลยทำนะนี่ไม่อาร์ตโอเคไม่เข้าไปอยู่ตรงนั้นบันไปแล้วไม่ได้มีการให้ดูนเพิ่มด้วยนะมาจอโอเคบัตเนอร์ไม่มีตัวแวมนี่ถึงเวล10ถึงค่อยมาดูเอลได้มอนสเตอร์หมดใช่ไหมหมดแหละเช็คโอ้โหกำหมัดแล้วนะโอเคนี่หมดแล้วแล้วมันไปดูเอลที่ไหนถึงแบบไปเจอไซโน่งงคือไซโน่ผมจำได้ว่ามันเชิญนะครับต้องเวลแบบเวล7ใช่ไหมไม่น่าจะเชิญได้เลยตอนนี้นะยังไงวะหรือมันขาดอะไรตัวนึงหรือเปล่าเนี่ยครบแล้วอินเตอร์ซูม่ามีครบใครเดะไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเรียงตามคนเลยอ่ะเรียวโคอันนี้ไปแล้วอันนี้ไม่ได้ติดเวลเอาคนนี้ก่อนคนนี้ไปแล้วแล้วอีกคนนึงน่ะก็ไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยงงหรือนั่นมันเป็นเซิร์ฟเพจว่าไม่มั่นใจเลยจ้าไม่งั้นผมต้องมาดูเอลตัวละครมันครบก่อนเนี่ยเผื่อมันจะได้เอ็กซ์ชิเมนหรืออะไรสักอย่างที่แบบมันเพิ่มเลเวลอะมันขาดอยู่นิดเดียวเองนะเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยมันต้องมีเลเวล7อะเป็นไรงั้นเชิญพรุ่งนี้ให้ครบไว้ก่อนเลยแล้วกันไอตัวที่อยากจะได้แล้วไอตัวที่เหลือที่ไม่ได้ใช้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเชิญค่อยมาเล่นนะเดียวนะแต่เชิญไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวไปจัดเล็กใหม่ก่อนโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆผมก็คงจะลงคลิปนี้ดิบๆไปเลยแล้วที่เหลือเราค่อยว่ากันอีกทีนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend ไปนอนก่อนละเจอกันครับ